สวัสดีครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ประตูท่าแพนะครับกับกิจกรรมภาคีเซฟบางกลอยนะครับประเดี๋ยวนี้มูเฮาได้รวมตัวกันตอนนี้ก็จะได้ถือเครือข่ายชุมความกุ้นเมืองแห่งประเทศไทยเป็นแถลงการของสุขภาพกำลังใจครับเจ้าบางกลอยนะคะขอเชิญชวนพี่น้องเจ้าเชียงใหม่นะคะที่ได้ยินเสียงนี้สามารถมาแสดงพลังและก็มาฮึ่มกำลังใจกับเจ้าบางกลอยนะคะที่อยู่ราชบุรีนะคะซึ่งประเดี๋ยวนี้นะคะประสบปัญหาในเรื่องของการที่จะสามารถที่จะอยู่ในพื้นแผ่นดินเกิดของตัวเก่าได้นะคะค่ะขอเชิญชวนนะคะค่ะแถลงการเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยกรณีการละเมิดสิทธิชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมชาวกะเหรี่ยงบางกลอยชาวกะเหรี่ยงบ้านบางกลอยบนใจแผ่นดินเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยคชท.พร้อมด้วยภาคีองค์กรและเครือข่ายที่รักความเป็นธรรมได้เฝ้าติดตามปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่รัฐที่กระทำต่อชนเผ่าพื้นเมืองกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงในพื้นป่าแก่งกระจานอย่างใกล้ชิดนับตั้งแต่ทราบข่าวการอพยพโยกย้ายชาวกะเหรี่ยงบ้านใจแผ่นดินออกจากถิ่นฐานเดิมลงมาอยู่ที่บ้านบางกลอยล่างภายใต้ยุทธการตะนาวสีโดยไม่มีมาตรการเยียวยาและชดเชยค่าเสียหายอย่างเหมาะสมรวมทั้งทอดทิ้งให้ชาวกะเหรี่ยงที่ถูกอพยพต้องอดอยากขออภัยนะคะสันบ้านยิ่งอ่านแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกมากตื่นแบบอยากจะร้องไห้กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับบางกลอยนะคะเขาต้องอพยพแล้วก็ลงมานะคะต้องเผชิญกับความยากแร้นแค้นเป็นเวลาตั้ง25ปีจนกระทั่งชาวบ้านเนี่ยต้องตัดสินใจนะคะเดินเท้ากลับบ้านขออภัยนะคะสั่นมากเลยเดินเท้ากลับบ้านนะคะกลับไปยังบ้านเกิดในป่าเล็กอีกครั้งแสดงให้เห็นว่าชาวบ้านเนี่ยได้อดทนอดกลั้นและเฝ้ารอในการแก้ไขปัญหาของรัฐมาอย่างอดหวังนะคะทำให้เขาต้องเดินทางกลับบ้านจึงต้องลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหากำหนดชีวิตของตนเองคือข่าวชุมเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยเนี่ยเรารู้สึกผิดหวังอย่างยิ่งที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ปฏิบัติการยุทธการพิทักษ์ป่าต้นน้ำยุทธการพิทักษ์ป่าต้นน้ำเพชรเนี่ยโดยส่วนที่กำลังร่วมกันหลายฝ่ายเพื่อบังคับอพยพชาวบ้านกลับลงมาอีกครั้งการกระทำเช่นนี้เนี่ยถือเป็นการใช้อำนาจอย่างบ้าคลั่งต่อชาวบ้านที่ไร้ทางสู้ซึ่งมีเด็กนะคะมีผู้หญิงมีผู้สูงอายุและผู้พิการเป็นการกระทำที่ไร้มนุษยธรรมไม่เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และไม่คำนึงถึงความหลักสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแม้แต่น้อยคือข่ายชุมเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยขอประณามปฏิบัติการยุทธการพิทักษ์ป่าต้นน้ำเพชรในครั้งนี้และขอเรียกร้องให้รัฐบาล 1. ยุติการปฏิบัติการใดๆที่เป็นการข่มขู่คุกคามสร้างความหวาดกลัวและละเมิดสิทธิของชาวบ้าน 2. นำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีให้กับสังคมและอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติเช่นรูปแบบการทำไร่หมุนเวียนของชาวกะเหรี่ยงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิศาสตร์บนพื้นที่สูงไม่ใช่รูปแบบการเกษตรแบบทำลายล้างเหมือนมายาคติที่สร้างกันมาและผลักดันให้ชาวบ้านเป็นผู้ร้ายและเป็นจำเลยของสังคม 3. ให้ยึดเอาผลการศึกษาของคณะทำงานชุดเล็กที่รัฐบาลแต่งตั้งขึ้นมาซึ่งกำลังดำเนินการอยู่เป็นแนวทางในการหาทางออกร่วมกันทุกฝ่ายพวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารัฐบาลจะมีความจริงใจและร่วมมือกันแก้ไขปัญหาอย่างด้วยจิตใจที่เรารู้สึกว่าจะกลับบ้านแต่กลับไม่ได้เป็นเพราะอะไรนะคะ
ที่กฎหมายก็มีชัดเจนแม้แต่ที่ครม.ก็มีเรื่องการฟื้นฟูวิถีชีวิตของชาวเรียนแต่ทำไมและเมื่อทุกอย่างเราทำตามที่เราต้องการแล้วแต่เราไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาแต่อย่างใดเลย25ปีถ้าเป็นคนก็เป็นสเปซแล้วนะคะก็ขอร้องให้รัฐบาลช่วยเข้าใจและรีบดำเนินการให้เร็วที่สุดค่ะขอบคุณค่ะนี่ก็เป็นเสียงของเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองนะคะต่อไปจะเป็นการแสดงของทีมศิลปินค่ะเชิญรับชมได้เลยค่ะเดี๋ยวผมจะช่วยย้ายมุมทางนี้นั้นมันได้ค่อยขยับที่ผมเมาหัวช้าๆค่อยเดินไปค่อยเดินไปครับมีทีมงานเริ่มด้วยที่เริ่มด้วยที่สามเลยนะ
ตอนนี้เป็นการแสดงของศิลปินครับศิลปินเพื่อชุมชนที่เกี่ยวกับเซบางกลอยนะครับครับผมแล้วก็มีการรวมตัวของภาคีเครือข่ายเซบางกลอยครับที่มาร่วมกันที่ลานครัวประตูท่าแพแล้วก็ตอนนี้ก็ได้มีเมื่อกี้ก่อนหน้านั้นก็ได้มีแถลงการของชุมชนชุมชนพื้นเมืองนะครับเสร็จแล้วตอนนี้ก็มีศิลปินขึ้นมาแสดงก็ไม่ทราบว่าเป็นความหมายอะไรนะครับถ้าผู้ชมก็ต้องดูเองแต่หัวข้อก็คือเซบางกลอยครับมีชาวบ้านมากามันชมกันหลากหลายครับแล้วก็มีสื่อต่างๆเข้ามาถ่ายรายการด้วยอันนี้กำลังสื่อถึงอะไรอันนี้ผมก็ไม่ทราบกันครับแต่ว่าดูแล้วมีตัวกลางก็มีเสื้อ1ตัวแล้วก็กางเกง2ตัวแล้วก็เอาไปเก็บใบไม้มาโปรยๆให้รอบๆนะครับแล้วก็ศิลปินก็แต่งชุดเป็นสีแดงเป็นผู้หญิงนี่ผมก็ไม่ทราบว่าเขาจะลามไทยมีใบไม้ล้อมรอบเสื้อและกางเกงอยู่ก็อันนี้ศิลปะเนี่ยเชิงลึกเนี่ยผมก็อธิบายไม่ถูกแต่ว่าถ้าผู้ชมอยากจะต้องใช้ความรู้สึกครับสัมผัสด้วยตอนนี้เขาเอาใบไม้เทลงมาที่บนหัวเลยครับเหมือนกับมีเสื้อผ้ามีล้อมรอบแล้วอยู่ตรงกลางแล้วตอนนี้ก็มีการใช้ใบไม้เทลงบนหัวจนหมดสะเทือนไหมล่ะครับนี่คือศิลปะครับท่านผู้ชมได้ความรู้สึกว่าอย่างไรครับตอนนี้เขาก็หยิบใบไม้หยิบใบลางมีอะไรอยู่ข้างในลึกๆไม่สามารถที่จะระบายออกมาได้มันเจ็บแน่นหน้าอกเก็บกดไว้ในใจหรือเจ็บปวดหรือขับแค้นคือศิลปะการแสดงเนี่ยบางทีเราพูดเนี่ยไม่อาจขอโทษทีครับเมื่อกี้หลุดไปแล้วก็กลับมาต่อเลยการแสดงนะครับลองดูครับว่าทุกคนจะเข้าใจว่ายังไงท่านหนึ่งเข้าไปร่วมนะครับแล้วนะครับสำหรับศิลปินท่านนี้ลองดูคนรอบๆเนาะคนรอบๆว่ามีมากน้อยแค่ไหนนะดูจากสายตาคร่าวๆได้สัก100นึง200คนนะสวัสดีครับให้พี่เขาเล่าอ๋อโอเคครับโอเคครับ
ก็เป็นการแสดงนะครับของกลุ่มศิลปินเป็นการแสดงกลุ่มศิลปินอิสระนะครับครับครับจบไปแล้วนะครับสำหรับการแสดงนะครับซึ่งต้องตีความกันเอาเองนะครับว่าเรื่องราวเป็นยังไงนะครับถ้าพวกเราพอจะเคยได้ทราบข่าวนะครับแล้วก็ติดตามเรื่องราวที่เกิดขึ้นในพื้นป่าแก่งกระจานนะครับซึ่งจริงๆแล้วมีประวัติศาสตร์ค่อนข้างจะยาวนานมากนะครับแล้วก็เริ่มกลับมาเป็นกระแสอีกครั้งหนึ่งจากการที่มีกลุ่มประชาชนแบบพวกเราเนี่ยแหละครับคนเมืองแล้วก็พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่อื่นๆนะครับที่ออกมารวมตัวกันในนามของประชาชนผู้รักความเป็นธรรมและภาคีเซฟบางกลอยซึ่งเกิดขึ้นครั้งแรกเนี่ยก็คือวันที่19มกราคมที่ผ่านมาหลังจากที่มีข่าวว่าจะมีการสนธิกำลังกันระหว่างเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานแล้วก็ทหารทัพพญาเสือนะครับเข้าไปดำเนินการกับพี่น้องชาวกะเหรี่ยงที่ตัดสินใจเดินเท้ากลับเข้าไปในพื้นที่บางกลอยบนและใจแผ่นดินซึ่งผมจะขอเรียกว่าใจแผ่นดินแล้วกันนะครับที่อุทยานแห่งชาติในปี2524นั่นหมายความว่าหลังจากปู่ฮออี้เกิดถึง70ปีนะครับพื้นที่ตรงนั้นถึงได้ถูกประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติหลังจากนั้นก็มีการพยายามหลายครั้งนะครับที่จะผลักดันชาวบ้านให้ออกมาจากพื้นที่บ้านบางกลอยบนใจแผ่นดินด้วยข้อหาที่ว่าพวกเขาเป็นคนที่บุกรุกป่านะครับผลิตซ้ำมายาคติเดิมๆครับว่าคนที่อยู่ในป่านะครับพี่น้องชาติพันธุ์พี่น้องกะเหรี่ยงหนึ่งไม่ใช่คนไทยนะครับเป็นพวกต่างด้าวมาจากชายแดนเป็นภัยต่อความมั่นคงนะครับสองมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องการใช้ยาเสพติดปลูกฝิ่นปลูกกัญชานะครับสามก็คือมองว่าคนกลุ่มนี้ทำไรบ้างเป็นภัยต่อความมั่นคงของทรัพยากรของชาติซึ่งเป็นคือข้ออ้างที่หน่วยงานรัฐนะครับพยายามเอาออกมาใช้แล้วก็เอาใส่เข้าไปในแบบเรียนนะครับฝังหัวพวกเราเรื่อยนะครับเราเนี่ยก็ตกเป็นเหยื่อการศึกษาที่ยังออกเติบโตมาแล้วของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกลุ่มพี่น้องที่เป็นกลุ่มพี่น้องที่เป็นภัยต่อทรัพยากรจริงๆแล้วก็จำเป็นที่จะต้องผลักดันเขาออกจากพื้นที่ป่าซึ่งความเชื่อแบบนี้ผิดอย่างชัดเจนครับหลักฐานคืออะไรครับหลักฐานก็คือว่าพื้นที่เอาแค่จังหวัดเชียงใหม่นี้ก็ได้นะครับจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ที่มีพื้นที่ป่าเยอะมากนะครับประมาณ 60-70%และมีความหลากหลายของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์อยู่อย่างเยอะมากรวมทั้งมีพี่น้องชาติพันธุ์ที่คงระบบการทำไร่หมุนเวียนที่พวกเราชอบเรียกกันว่าไร่เลื่อนลอยเนี่ยครับไว้ซึ่งการทำไร่หมุนเวียนเนี่ยก็ชัดเจนแล้วว่าทำให้พื้นป่ายังคงอยู่ไม่งั้นพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ป่านนี้ไม่มีพื้นที่ป่าให้เราอยู่หรอกครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือว่าวันนี้นะครับพวกเราก็ยังจำเป็นที่จะต้องออกมาเรียกร้องนะครับให้มีการเซฟบางกลอยนะครับเซฟบางกลอยที่แปลว่าปกป้องพี่น้องบางกลอยซึ่งเป็นพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ร่วมสังคมเดียวกับเราแต่ว่าถูกทำให้เป็นกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกลุ่มคนประชาชนที่ตกขอบตกอยู่ในสภาวะของชายขอบของชายขอบอยู่เรื่อยไปเป็นพลเมืองชั้น2ชั้น3ชั้น4แล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่รัฐถูกทุนถูกคนในสังคมรุมประณามกดขี่ข่มเหงมาไม่รู้กี่ร้อยกี่พันปีนะครับฉะนั้นวันนี้นะครับเราก็เลยจะจัดเวทีที่เรียกว่า Clubhouse on the Floor นะครับที่นี่มีใครเล่น Clubhouse มั้ยครับผมขอดูมือหน่อยคนเล่น Clubhouse แต่ว่าถึงไม่เล่นก็รู้จักกันอยู่เนาะ Clubhouse เป็นแอปพลิเคชันนึงที่ตอนนี้ยังมีแค่ใน iOS นะครับแต่เดี๋ยวหลังจากนี้มันก็คงพัฒนาต่อไปนะครับผมเราก็จะจัดเวทีนะครับในรูปแบบของ Clubhouse on the Floor นะครับซึ่งก่อนที่เราจะจัดเป็นเวทีครับ House on the Floor คือทุกคนอาจจะมีประเด็นแลกเปลี่ยนเตรียมไว้ในใจเลยนะครับวิธีการก็คือว่าเดี๋ยวเราจะมีสปีกเกอร์ก็คือมีคนนำพูดคุยเนี่ยอยู่3ท่านนะครับก็จะนั่งสุมหัวอยู่กับพวกเราเนี่ยแหละคราวนี้พวกเราที่มาเข้าร่วมนะครับก็อยากจะให้เตรียมประเด็นคำถามหรือว่าประเด็นแลกเปลี่ยนไว้นะครับวิธีการของ Clubhouse นะครับก็คือใครอยากจะพูดอะไรให้กดปุ่มยกมือใช่มั้ยครับพวกเราก็จะยกมือแล้วผมก็จะมีทีมงานนะครับพี่ช้างสุดหล่อนะครับ
จ๊อบเกอร์ชอนะครับก็จะดูว่าใครยกมือก่อนแล้วหลังจากนั้นผมก็จะเป็นโมเดอเรเตอร์แล้วก็เรียกทุกคนขึ้นมานี่คือรูปแบบของ Clubhouse แต่ว่าก่อนที่เราจะไปถึงรูปแบบของ Clubhouse เนี่ยในฐานะที่ผมเพิ่งลงมาจากพื้นที่บ้านบางกลอยแล้วก็อยู่ในปฏิบัติการยุทธการพิทักษ์ป่าต้นน้ำเพชรด้วยนะครับก็จะมาเล่าสถานการณ์ในช่วงนั้นให้ฟังเป็นเบื้องต้นว่าสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่บ้านบางกลอยตอนนี้มันจะมีปัญหาคือในระหว่างที่คณะทำงานที่แต่งตั้งโดยกระทรวงทรัพย์นะครับกำลังเข้าไปในพื้นที่เพื่อที่จะข้อมูลแฝงข้อเท็จจริงแล้วก็นำไปสู่โต๊ะเจรจาเพื่อให้มีการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็ถูกต้องนะครับคืนศักดิ์ศรีคืนสิทธิ์ให้กับพี่น้องชาวกะเหรี่ยงที่อยู่ในพื้นที่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าวันที่20กับวันที่21บรรยากาศการเก็บข้อมูลเป็นไปได้อย่างดีมากนะครับพวกเราเป็นมิตรกันนะครับคุยกันอย่างดีแล้วก็ขอข้อมูลในจุดที่อยากได้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าวันที่22เกิดปฏิบัติการที่เรียกว่ายุทธการพิทักษ์ป่าต้นน้ำเพชรนะครับก็มีการนำเฮลิคอปเตอร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับเข้าไปในพื้นที่เนี่ย2ลำรวมทั้งน้ำมันนะครับถังน้ำมันที่เป็นน้ำมันเฮลิคอปเตอร์เนี่ยหลายร้อยลิตรนะครับเข้าไปเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการส่งที่กำลังกันนะครับทั้งเจ้าหน้าที่อุทยานทั้งตชด.นะครับทั้งเจ้าหน้าที่ทหารรวมทั้งเขามีหน่วยที่เรียกว่ากองร้อยน้ำหวานนะครับเป็นผู้หญิงแต่งชุดทหารนะครับฝึกมาเฉพาะสำหรับการลบกับเด็กและสตรีโดยเฉพาะเลยพวกเขาก็ส่งที่กำลังกันขึ้นเฮลิคอปเตอร์นะครับบินไปบินมานะครับบินเหมือนนกเลยครับบินขึ้นบินลงบินขึ้นบินลงคือผ่านน้ำมันผ่านเงินภาษีไปไม่รู้เท่าไหร่ในขณะที่ข้างนอกพวกเราก็กำลังเจรจากันอยู่ว่าคุณต้องหยุดยุทธการนี้เพื่อที่จะเปิดให้มีการเจรจาแล้วก็เก็บข้อมูลแก้ไขปัญหาต่อไปแต่เขาก็ไม่หยุดพอช่วงบ่ายก็มีชาวบ้านเนี่ยลงมานะครับชาวบ้านก็ถูกควบคุมตัวลงมาแล้วก็มีการพยายามเกลี้ยกล่อมหรือจริงใช้คำว่าบังคับก็ได้นะครับให้ชาวบ้านต้องลงนามในเอกสารซึ่งเป็นเรื่องคดีความนะครับชาวบ้านก็บอกว่าเขาเนี่ยไม่รู้ก็อ่านหนังสือไม่ออกล่ามก็ไม่มีก็ลงไปอย่างนั้นแหละเพื่อที่จะได้กลับบ้านนะครับเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเนี่ยคุยกันแบบละมุนละม่อมเลยกับชาวบ้านกลุ่มนี้นะครับว่าเรียกกล่อมให้เขาลงมาแล้วก็มีข้อเสนอดีๆนะครับแต่ปรากฏว่าชาวบ้านก็เล่าให้ผมฟังว่าพื้นที่ข้างบนเนี่ยครับตอนที่เขาไปถางไว้ทำไร่หมุนเวียนเนาะเขาก็มีการกั้นขอบเขตรั้วหมู่บ้านนะครับซึ่งมันคือพื้นที่เดิมของเขานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยลงมาจากเฮลิคอปเตอร์เนี่ยเขาก็วิ่งเข้าไปชาวบ้านใช้คำว่าจู่โจมนะครับวิ่งเข้าไปแล้วก็พังทลายรั้วทั้งหมดเลยชาวบ้านบางคนเนี่ยกำลังหุงข้าวอยู่นะครับเจ้าหน้าที่ก็เอาน้ำเนี่ยไปราดกองไฟข้าวแล้วพี่น้องชาติพันธุ์คิดถึงสภาพจิตใจตอนนั้นสิครับคือข้าวเนี่ยมันมีความสำคัญกับพวกเรามากใช่ไหมครับกำลังหุงข้าวอยู่ดีๆเนี่ยมีคนมาดับกองไฟไม่ให้เราหุงข้าวมันก็มีการชี้หน้าแล้วก็พูดว่าคนนี้ผมจำหน้าได้นะอย่าให้เจออีกตรงด่านแม่มาเร็วด่านแม่เร็วคือด่านที่บิลลี่ถูกอุ้มนะครับอันนี้คือสิ่งที่ชาวบ้านพยายามคุยกับบางคนบอกว่าถ้าขึ้นพอไปตอนนี้จะเอาไปส่งที่บางกลอยแต่ถ้าไม่ขึ้นจะไปส่งที่แก่งกระจานคือหมายถึงว่ามีการข่มขู่ด้วยคำพูดทุกรูปแบบมีการนำอาวุธไปนะครับเยอะแยะนะครับคือเหมือนปฏิบัติการในช่วงสงครามครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือชาวบ้านเนี่ยก็ลงมา13คนพอวันที่2ปฏิบัติการก็คือเขาต้องการที่จะพาผู้นำทางจิตวิญญาณนะครับก็คือพระตีนอแอบมีมิซึ่งเป็นบุตรชายของพระตีโคอี้ของปู่คอยอี้นะครับปู่คอยอี้มีมิที่เสียชีวิตไปแล้วตั้งแต่ปี2561นะครับคราวนี้เขาก็มีความพยายามที่จะนำพระตีนอแอบเนี่ยลงมาเพราะว่าเชื่อว่าพระตีนอแอบเนี่ยเป็นแกนนำในการที่จะกลับขึ้นไปนะครับปรากฏว่าพระตีนอแอบเนี่ยไม่ยอมกลับแล้วพระตีนอแอบก็บอกว่าถ้าไม่พอใจก็คือยิงเราทิ้งได้เลยตรงนี้นะครับเพราะว่าตีนอแอบเนี่ยคิดว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วในการต่อสู้นะครับหากยังไม่สามารถอยู่ในพื้นที่นั้นได้หรือว่ามีใครที่ถูกจับกุมแกจะฆ่าตัวตายนะครับนี่สิ่งที่เกิดจริงฉะนั้นแกก็ยอมถอย19แต่แกไม่ยอมลงนะครับแกก็ส่งตัวแทนชาวบ้านเนี่ย4คนลงมาเจรจาซึ่งการเจรจาเกิดขึ้นในวันนี้แล้วปรากฏว่าการเจรจาก็ไม่สำเร็จผลนะครับตอนนี้เวทีล้มไปแล้วนะครับการเจรจาในหมู่บ้านเนี่ยล้มเวทีไปแล้วเพราะว่าคุยกันบนฐานที่เป็นคนละหลักการชาวบ้านบอกว่าอยากกลับไปที่บ้านเก่าบ้านที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายเคยอยู่อาศัยทำกินอย่างมีความสุขใช่ไหมครับเจ้าที่บอกว่าตรงนั้นอยู่ไม่ได้
ชาวบ้านบอกว่าอยากทำไร่หมุนเวียนเจ้าที่ก็บอกว่าทำไม่ได้ชาวบ้านที่อยู่ข้างล่างบอกว่าต้องการให้มีการจัดสรรที่ดินทำกินให้เจ้าที่ก็ไม่พูดถึงกลายเป็นว่าเอาชาวบ้านมาลอยแพไว้25ปีนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นรวมพยุทธการตะนาวยุทธการพิทักษ์ป่าต้นน้ำเพชรเนี่ยลักษณะมันจะคล้ายๆยุทธการตะนาวสีซึ่งพวกเราคงรู้จักกันอยู่แล้วนะครับโอเคหลังจากนี้เราก็จะนำไปสู่เวทีที่เรียกว่า Clubhouse on the Floor นะครับเดี๋ยวเราจะขอเชิญทางสปิเกอร์ก็คือคนพูดนำเนี่ยมาพูดคุยกับพวกเราก่อนแล้วก็ในระหว่างนี้นะครับใครที่มีประเด็นอะไรอยากแลกเปลี่ยนเนี่ยคือให้ยกมือไว้ได้เลยนะครับไม่ต้องรอสปิเกอร์พูดจบก็ได้นะครับคือยกมือไว้ได้เลยหรือว่ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมอยากจะคุยกับพวกเราอยากจะคุยกับผมที่เป็นโมเดอเรเตอร์ด้วยก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะแลกเปลี่ยนกันในวงหลังจากนี้เพื่อที่อาจจะนำไปสู่ความเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับของพวกเราคนเมืองซึ่งกำลังเข้าใกล้กันมากขึ้นแล้วนะครับตอนนี้คนกลุ่มชาติพันธุ์นะครับผมอาจจะเชิญเป็นอาจารย์เอ็กก่อนได้ไหมครับขอเสียงตบมือให้อาจารย์เอ็กหน่อยครับและอาจารย์เอ็กแนะนำตัวหน่อยนะครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับชื่อเอกนะครับธนากรประดิษฐ์นะครับก็ติดตามเรื่องนี้พอสมควรนะครับต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงแรกๆนะครับเพราะในฐานะที่ก็ยังเกี่ยวข้องผัวพันอยู่กับการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นกลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์แล้วก็ระบบเกษตรได้เรียนนะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในเงื่อนปมข้อถกเถียงสำคัญตอนนี้นะครับที่เป็นข้อถกเถียงถูกแบ่งฝักแบ่งฝ่ายครับเราครับเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีครับดีใจมากแล้วก็ขอบคุณทางทีมงานด้วยที่เชิญมาร่วมคุยยาวนานมากใช่ไหมครับฟังขึ้นไปตั้งแต่ตอนนั้นมาจนถึงตอนนี้เนี่ยมันผ่านแน่ๆแล้วคือผ่านยุคสมัยของการประกาศใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติผ่านแน่ๆแล้วเกี่ยวกับการนโยบายเรื่องเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาตินะครับผ่านยุคสมัยของรัฐธรรมนูญหลายฉบับอันนี้มันเป็นประวัติศาสตร์มันเป็นเส้นทางประวัติศาสตร์ที่เราร่วมอยู่ตรงนั้นแต่ว่าเสียงที่ออกมาจากตรงนั้นเรื่องราวที่ออกมาจากตรงนั้นเนี่ยแทบจะไม่มีสังคมให้ความสนใจเลยถ้าไม่มีเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับยุทธการตะนาวสีถ้าไม่มีภาพของความรุนแรงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการเผาทำลายที่อยู่อาศัยตรงนั้นเราจะไม่ได้สนใจมากนักถ้าเราไม่ได้รู้จักกับบิลลี่ที่ถูกบังคับให้ถูกขังไปนี่มันก็เลยเป็นส่วนหนึ่งว่าเฮ้ยทำไมในยุคนี้เนี่ยเราต้องสนใจเซฟบางกรอยในฐานะที่มันเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเราที่เราอยู่ร่วมด้วยแน่ๆนะครับประเด็นสำคัญที่อยากจะชวนตั้งคำถามใหญ่ๆเลยก็คือว่าสิ่งหนึ่งที่เราเจอแน่ๆคือว่าเฮ้ยเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าอนุรักษ์เนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะครับผมอยากจะชวนเปิดอย่างเงี้ยคือคำว่าอนุรักษ์ในเครื่องหมายแบบนี้นะครับโอเคนั้นเราอาจจะในยุคสมัยหนึ่งการในยุคสมัยเนี้ยการอนุรักษ์เนี่ยเราจะคิดถึงสิ่งที่มันการรักษาอะไรบางอย่างที่มันจะต้องคงอยู่แบบนั้นใช่ไหมครับเป็นต้นไม้สีเขียวเป็นสายสีเขียวอย่างเงี้ยแต่ถ้าในเรื่องแบบถ้าเราดูกรณีบางกอเนี่ยเราจะตั้งคำถามว่าอันนี้มันเราจะเรียกมันว่าการอนุรักษ์ไหมลักษณะที่เกิดขึ้นกับบางกอยใช้แผ่นดินเนี่ยเราจะให้มันอยู่เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ที่ถูกนิยามว่าอนุรักษ์หรือเปล่านะครับอันนี้เป็นคำถามนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าความพยายามในการอธิบายล่าสุดที่ผมฟังมาเมื่อวานเนี่ยจากฝั่งของรัฐเนี่ยพยายามจะตัดตอนประวัติศาสตร์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตเนี่ยออกไปซะคีย์เวิร์ดก็คือบอกว่าให้ลืมเรื่องอดีตอันนี้เป็นคำคีย์เวิร์ดที่เราจำได้แต่มันคืออะไรเกี่ยวอะไรกับเรื่องนโยบายหรือว่ากฎหมายครับทำไมถึงบอกว่าให้ลืมเรื่องอดีตแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่อันนี้ถือว่าเป็นการตัดตอนหรือเปล่าเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเลือกช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งหยิบขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเราเริ่มจากตรงนี้ไหมเราจะแก้ยังไงในเมื่อปัญหาปมเงื่อนที่มันไม่เคยถูกพูดเลยในสังคมไทยเท่าไหร่คือเรื่องคำว่าอนุรักษ์ในตอนแรกนะครับการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติหรือว่าการประกาศใช้กฎหมายเนี่ยที่ทับเราใช้คำว่าประกาศทับใช่ไหมครับประกาศทับชุมชนหรือพื้นที่ที่มีค
คนอยู่อาศัยมาก่อนเนี่ยอันนี้เป็นเงื่อนปมแรกที่เราต้องตั้งคำถามว่าเราจะยอมรับตรงนี้ไหมนะครับถ้าเรายอมรับว่าการประกาศใช้กฎหมายภายใต้ของรัฐแล้วทับคนที่อยู่มาก่อนเนี่ยโอเคถูกต้องครับถ้าเรายอมรับแบบนี้ว่าถูกต้องมันก็จะไปอีกทางนึงนะครับแต่ถ้าเราบอกว่าสิ่งแบบนี้มันไม่โอเคคนอยู่มาก่อนแต่เมื่อกฎหมายประกาศทับแล้วมันไม่โอเคมันไม่เป็นธรรมหรือมันไม่ถูกต้องฉะนั้นมันก็จะต้องพูดคุยกันไปอีกทางหนึ่งนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่ควรถูกผลักนะครับผมยังเห็นว่าสังคมไม่ควรถูกผลักให้เป็นฝ่ายคู่ตรงข้ามหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับไม่ควรถูกมีใครผลักออกไปเป็นฝั่งเป็นฝ่ายนะครับมันควรพูดคุยถกเถียงปรึกษาหารือหรือนำเสนอข้อมูลต่างๆให้สังคมอย่างน้อยสังคมจะได้รู้ข้อมูลและช่วยกันวิเคราะห์ตัดสินใจว่าปมประเด็นแรกในการประกาศกฎหมายลักษณะแบบนี้เนี่ยทับที่ดินที่มีคนอยู่เนี่ยเราโอเคเหมือนไหมเพราะว่านี่ไม่ใช่เฉพาะกรณีของบางกลอยนะครับตอนนี้เนี่ยข้อมูลอย่างน้อยข้อมูลชุมชนที่ถูกบันทึกในข้อมูลของหน่วยงานราชการอย่างเป็นทางการนะครับมีชุมชนที่อยู่ในเขตอนุรักษ์เนี่ย 4,000 กว่าชุมชนนี่คือข้อมูลเนี่ยเป็นทางการนะครับนั่นแสดงว่าอะไรนั่นแสดงว่ามีคนที่ถูกกฎหมายประกาศแบบนี้เต็มไปหมดเลยครับคิดเล่นๆถามเล่นๆว่าผมเคยถามในที่ประชุมระดับของกระทรวงสาธารณสุขประชาชนนะครับผมเคยถามว่าทำไมถึงต้องประกาศทับชุมชนที่อยู่มาก่อนคนคิดว่าเขาตอบไปยังไงผมเคยถามอย่างเงี้ยว่าทำไมถึงต้องประกาศทับทั้งที่รู้ว่ามีชุมชนอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วครับคำตอบที่ได้ก็คือว่าไม่มีคำตอบจริงๆอันนี้เคยถามมาไม่มีคำตอบก็ประเด็นก็จะถูกพูดไปว่านี่เป็นการอนุรักษ์สุดท้ายที่อยากจะชวนก็คือว่าเฮ้ยการอนุรักษ์เนี่ยมันคืออะไรกันแน่ถ้าอนุรักษ์แบบนี้เนี่ยโอเคหรือเปล่านะครับแล้วในเมื่ออย่างน้อยเนี่ยถ้าเราย้อนดูลองคิดง่ายๆก็ได้นะครับถ้าเอาพรบ.อุทยานแห่งชาติปี2504ถ้านับจากตอนนั้นก็ได้นะครับมันผ่านมาประมาณ 5-60 ปีเนี่ยครึ่งศตวรรษเนี่ยถามว่าทำไมสถานะแบบเนี้ยแบบที่บางกลอยใจแผ่นดินเนี่ยมันถึงยังคงอยู่เกิน50ปีนะครับเพราะว่าทุกชุมชนที่ถูกกฎหมายแบบนี้ประกาศทับแนวเขตเนี่ยสถานะการเป็นมนุษย์ที่อยู่ในภายใต้กฎหมายแบบนั้นเนี่ยมันถูกย่อยลงโดยอัตโนมัติทันทีนะครับหมายถึงว่าตัวตนเราที่เป็นหน่วยประชากรเนี่ยที่ถูกนับของมหาไทยเนี่ยถูกนับเราเป็นประชากรในหมู่บ้านตรงนั้นเมื่อที่บางกลอยเชียงใหม่แต่ว่าสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานเนี่ยมันถูกกฎหมายลักษณะแบบนี้ตรึงไว้หมดทำไมถึงไม่สามารถมีถนนหนทางที่ปลอดภัยได้ทำไมถึงไม่มีระบบไฟฟ้าทั่วไปแบบนี้ทำไมถึงไม่มีน้ำประปาทำไมถึงไม่มีโรงเรียนที่ปกติทำไมถึงไม่มีคือสิทธิขั้นพื้นฐานทำไมต้องถูกกฎหมายที่พูดถึงเรื่องการอนุรักษ์หรือการจัดการทรัพยากรเนี่ยตรึงไว้แบบนั้นอ่ะเกินครึ่งศตวรรษละอย่างต่ำอันนี้เป็นคำถามใหญ่ๆที่อยากชวนคิดนะครับในเมื่อถ้ายอมรับว่ามีการประกาศกฎหมายแบบนี้ทับทำไมถึงไม่มีการแก้ไขทำไมถึงไม่มีการจัดการให้สิทธิขั้นพื้นฐานอย่างน้อยเนี่ยมันกลับคืนมาในพื้นที่เหล่านี้นะครับแล้วทำไมถึงต้องเสียงบประมาณในการทำโครงการพัฒนาต่างๆอยู่ประจำตลอดไม่ว่าจะเป็นยุคหลังมาแล้วก็จะเห็นเรื่องโซลาร์เซลล์ใช่ไหมครับแล้วก็เห็นเรื่องพลังงานโซลาร์เซลล์เราก็จะเห็นเรื่องถนนเป็น100 เมตร 200 เมตรโครงการพัฒนาบนที่สุดคำถามหมายถึงว่าทำไมในเมื่อถูกนับเป็น1คนมีบัตรประชาชนนะครับมีหมู่บ้านถูกต้องตามกฎหมายแต่ทำไมลักษณะการทำให้สิทธิขั้นพื้นฐานมีอยู่อย่างปกติเนี่ยมันถึงหายไปเพียงเพราะแค่ว่าพื้นที่เหล่านั้นถูกประกาศเป็นเขตป่าชนิดต่างๆนะครับจองไปในรายละเอียดอีกก็ได้นะครับบางหมู่บ้านเนี่ย
ถูกทับถูกทับด่านแรกพรบป่าไม้ใช่ไหมครับพื้นที่ไหนไม่มีโฉนดที่ดินอ่ะกฎหมายก็ตีว่าเป็นเขตป่าหมดอันนี้ถูกทับขั้นที่หนึ่งนะครับขั้นที่สองป่าสงวนทับขั้นที่สองอยู่ไปอยู่มาป่าเยอะขึ้นถูกประกาศเป็นอุทยานทับที่สามก็ชีวิตของชุมชนเหล่านี้เช่นเดียวกับลักษณะบางกอยชัยแผ่นดินเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าความเป็นคนหดหายสูญสลายไปอย่างอัตโนมัติและพร้อมที่จะถูกจับวางหรือถูกออกคำสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งได้ตลอดเวลาตลอดยุคสมัยนะครับยุคหนึ่งรัฐก็เปิดสัมปทานป่าไม้อันนี้เป็นประวัติศาสตร์ที่อยากจะชวนให้ทุกคนกลับไปค้นหากันนะครับว่าจริงๆแล้วถ้าเอาเฉพาะเรื่องของการสูญเสียพื้นที่ป่าเนี่ยมันหายไปเพราะอะไรกันแน่นะครับอยากให้กลับไปดูการสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ในยุคการเปิดสัมปทานป่าไม้นะครับว่ามันหายไปขนาดไหนนะครับพอหมดยุคนั้นติดสัมปทานป่าหายชุมชนที่ยังอยู่ในพื้นที่ฐานทรัพยากรเหล่านั้นเนี่ยอยู่ตรงนั้นอยู่นะครับพร้อมกับการกลับมาของพื้นที่ป่านะครับการกลับมาของพื้นที่ป่าพอพื้นที่ป่ากลับมาสีเขียวก็จะถูกประกาศเป็นเขตอนุรักษ์ก็อยู่ในสภาอันนี้เป็นเกร็ดนิดหน่อยที่เกี่ยวกับอยากให้เห็นว่านโยบายการจัดการทรัพยากรของเมืองไทยเนี่ยแม้ว่าจะผ่านมากี่ปีนะครับคนที่อยู่กับฐานทรัพยากรตรงนั้นเนี่ยที่หากินตรงนั้นเนี่ยไม่เคยมีสิทธิ์ที่จะเลือกได้ว่าเขาจะอยู่อย่างไรแล้วเขาเคยอยู่อย่างไรมีคำพูดของเจ้าหน้าที่บางคนที่บอกว่าลงมาไหมอยากได้โรงเรียนไหมอยากได้โรงพยาบาลไหมเดี๋ยวเราเอาที่ดินให้ใหม่เดี๋ยวเรามาหาน้ำให้ใหม่นี่มันสะท้อนอะไรนี่มันสะท้อนว่ารัฐไทยไม่เคยเห็นบุคคลเหล่านั้นเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมเช่นตัวเองเลยเป็นวัตถุทางประชากรที่อำนาจสามารถจะบงการหรือชี้สั่งได้ว่าคุณจะต้องเป็นคนแบบนี้นะคุณต้องอยู่แบบพอเพียงคุณจะมีลดคำหนึ่งคุณก็จะถูกหาว่าคุณไม่พอเพียงหรอคุณจะต้องอยู่แบบกระท่อมแบบนั้นเป็นตลอดหรออันนี้มันคือแง่ที่บอกว่าเอาจริงๆแล้วความเป็นคนของเขาเนี่ยหายไปจนชนิดที่เรียกได้ว่าตอนนี้ไม่ไหวแล้วแล้วถึงขนาดที่บอกว่าโอเคเราอยากกลับไปที่บ้านเกิดเราอย่างน้อยการอยู่แบบตายทั้งเป็น20ปีที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้ต่างกับการที่ยอมเสียชีวิตขึ้นไปแล้วก็หมดลมหายใจสุดท้ายที่แผ่นดินมันต้องรู้ที่เกิดอยู่ที่นั่นก็ได้นะครับผมก็ขอแชร์แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับครับในระหว่างนี้เมื่อกี้มีใครยกมือไหมครับโอเคยังไม่มีเนาะคำถามที่พี่เล็กทิ้งไว้ใหญ่ๆก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับแนวคิดการอนุรักษ์นั่นแหละครับว่าการอนุรักษ์แบบนี้มันใช่แล้วหรือเปล่านะครับสำหรับพวกเรานะครับในประเทศคือจริงๆคิดว่าหลักเรื่องมนุษยธรรมก็เป็นเรื่องใหญ่ที่จะต้องเอามาใช้ในการจัดการทรัพยากรด้วยเพราะว่าตอนนี้คนในเมืองเขาก็มองอย่างรัฐไทยนะครับเรื่องการจัดการทรัพยากรเขาก็มองแค่ว่าคนเป็นปัญหาของเรื่องการอนุรักษ์ป่าใช่ไหมครับมันเป็นหาป่าคือคนที่อยู่ในป่าเอาถ้าเรามองตักกะแบบเอาตักกักเนี้ยแล้วมองแบบคนตีหน่อยนั้นแล้วก็ถางป่าให้หมดแล้วก็ให้มันเป็นเมืองก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าปกติแล้วพื้นที่ตรงนี้ที่เราอยู่เนี้ยมันก็เคยเป็นพื้นที่ป่านะครับแต่ด้วยความที่มันกลายเป็นเมืองไปแล้วอะไรเงี้ยพอคนจะอยู่กับป่าเข้าหน่อยชาติพันธุ์จะอยู่ก็ไปพยายามผลักดันเขาออกโดยเพราะความเปราะบางของพื้นที่บ้านบางกลอยถ้าให้เราไปเห็นเลยจะมีความเปราะบางมากคือชาวบ้านจะลุกขึ้นมาลืมตาอ้าปากแต่อย่างนี้ไม่ได้นะครับคือจะให้เขาอยู่เท่าเทียมกับเราเขาอยู่ไม่ได้คือให้เขาได้ไม่เท่ากับที่คนในพวกเราได้แต่ถามว่าจะให้เขาตายเลยไหมก็ไม่จะมีโครงการนู่นโครงการนี้เขาไปหยอดให้เขา
แต่ว่าไม่ได้ทำให้เขาสามารถลืมตาอ้าปากได้หรือว่ายืนอยู่บนโลกนี้ด้วยความที่เขารู้สึกว่าเขามีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกับเราเนี่ยเขาอยู่ไม่ได้นะครับก็คือมันเลี้ยงเขาไว้เลี้ยงไข้เขาไว้แล้วก็ให้เขาเป็นหน่วยนำทางประชากรแบบที่อาจารย์เอกบอกแต่ว่าไม่ได้มีอะไรที่เท่าเทียมกับเรานะครับตอนนี้อาจจะไปที่พี่พฤกษ์ในฐานะที่พี่พฤกษ์เนี่ยก็เป็นกะเหรี่ยงด้วยนะครับแล้วก็ลงพื้นที่บางกลอยมาหลายครั้งอาจจะเป็นคำถามกว้างๆจากพี่เอ็กก็ได้นะครับเรื่องการอนุรักษ์เนี่ยมันคืออะไรหรือว่าตอนนี้ที่อยู่ในกระแสไวรัลมากๆคือเรื่องไล่หมุนเวียนเนี่ยพี่พื้นก็จะสามารถช่วยอธิบายได้เดี๋ยวผมจะเปิดให้พี่พื้นเลยนะครับผมชื่อเบอร์สวัสดีครับผมกำลังออกมาจากสาภาก่อนน้องๆชาวกะเหรี่ยงที่มาในวันนี้ผมอยากได้ที่อยู่ไว้นะครับหรือว่ามีอะไรจะได้คุยกันได้นะครับผมส่งหนังสือไว้ข้างหลังนั้นจะเป็นชาติพันธุ์หรือพ่อบ้านแม่บ้านก็ได้ที่อยู่แถวในเมืองนะเราจะได้มีเครือข่ายกันไม่อย่างนั้นนี่เกิดเรื่องอะไรนี่พ่อแม่เราอยู่บนกลอยนี้ไม่สามารถจะรับรู้ได้เลยว่าอะไรเกิดขึ้นที่บางกลอยอะไรเกิดขึ้นที่เชียงใหม่ตอนนี้พวกเราชาวบางกลอยท่านที่ผมถามลุงเนี่ยชาติพันธุ์อยู่บนกลอยดูทีวีแต่ไม่ได้มีมือถือทีนี้เวลาเกิดทางพี่น้องคนในเมืองของเครื่องเสียฟังหน่อยสะเทือนผมเพราะว่าผมมีบางกะยอแต่ว่าแล้วก็มีปัญหาเดียวกับชาวบางกลอยครับจุดที่ผมอยู่เนี่ยก็คือเป็นเขตอุทยานและเป็นเขตต้นน้ำและเป็นเขตป่าสงวนและพร้อมที่จะประกาศเป็นอุทยานและต่อไปถ้ามีสัตว์ป่าหายากสักตัวหนึ่งก็พร้อมที่จะเอาเขตรักษาป่าทับลงไปแล้วก็ทับด้วยเข็มห้าล่าห้ามล่าและตอนนี้หมอกควันไฟป่าก็จะโทษเราทั้งหมดผมคิดว่าเขาสามารถที่จะยกหึงหวงโน่นหึงหวงนี่ห้ามโน่นห้ามนี่แล้วก็ทำลายเราได้ตลอดนะครับถ้าว่าพ่อแม่พี่น้องของเราจะเชื่อมโยงปัญหาไม่ได้นะทีนี้ผมก็คิดว่าถ้าว่าเราเชื่อมโยงปัญหาได้ว่าถ้าบางกลอยแพ้เนี่ยหมายความว่าเราที่อยู่เชียงใหม่ก็แพ้เพราะว่าชาวบ้านอยู่ก่อนแล้วก็ประกาศทีหลังอุทยานมาทับทีหลังมาสมมติมาทับทีหลังแล้วก็ควบคุมเราควบคุมเราเพราะตอนทับไม่ได้การออกเหมือนกับอาจารย์เอบอกเมื่อกี้เนี่ยแล้วทีนี้พอเขาทับไปแล้วเราก็ผิดพอจับเราได้เรามาที่ศาลศาลก็ตัดสินว่าบุกรุกทีนี้เราจะเหลืออะไรนะครับเราก็แคบลงตามที่เขายอมให้สุดท้ายบางกลอยเจอก่อนครับต่อไปนะทุกหมู่บ้านก็จะเจอไม่ว่าจะอยู่แม่แฮแม่อุสอนที่ไหนแต่ตอนนี้อย่างผมรู้ว่าไอ้ชาวบางกะยอเนี่ยถ้ามันจะกลับไปบอกพ่อแม่เนี่ยมันจะกลับไปบอกผ่านรุ่นลูกครับในยุคนี้อย่ามีเขื่อนหนึ่งจะเกิดที่ที่เผาวิจูแม่แจ่มเราไปบอกกับผู้นำไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าถูกอำเภอหรือถูกอำนาจกดไว้แต่พอรุ่นลูกที่ลงมาเรียนในเมืองเขารู้จักสิทธิโน่นสิทธินี่เขารู้ว่าสามารถพูดได้มีทางออกอย่างนู้นอย่างนี้แล้วกลุ่มของเขาสู้อยู่เขาค่อยกลับไปบอกพ่อแม่ใครพ่อแม่เขาก็ลุกขึ้นมาได้เพราะว่าหวังอย่างนี้เหมือนกันครับตอนนี้น้องๆที่มีมือถือการสื่อสารหรือชาวบางกะยอหรือหมู่บ้านอ่ะผมคาดหวังว่าทุกหมู่บ้านจะขึ้นป้ายเขาว่าเส้นบางกลอยในป่านี้หมดเลยนะครับแต่พอเราบอกแล้วขอบคุณครับแต่เราบอกไปแล้วเขาจะขึ้นให้หรือเปล่าใช่ไหมอันนี้น้องๆหรือว่าเพื่อนๆที่ดูไลฟ์สดนะครับเห็นไหมครับคนในเมืองเขาเห็นด้วยว่าทุกหมู่บ้านจะขึ้นป้ายนะครับทางเข้าหมู่บ้านติดไว้ที่ฝาบ้านกรอกกระดาษก็ได้เขียนด้วยถ่านก็ได้นะครับว่าเซบางกลอยกากยอถือคนอย่างเงี้ยถ้าเป็นม้งก็ม้งถือคนชาติพันธุ์ถือคนอย่างเงี้ยเขียนลงไปนะครับเพราะว่านี่ก็คือถ้าเราอยู่อย่างนี้เราไม่สื่อสารอะไรออกไปแล้วเราไม่ทานปัญหาเนี่ยเราจะกลายเป็นผู้สูญพันธุ์ไปเลยอย่างตอนนี้นะครับเขาเอาชาวบ้านเอากอบเอาอาจารย์ประยงออกมาจากพื้นที่หมดเขาเจรจาอะไรได้ล่ะครับชาวบ้านที่นั่นไม่สามารถจะตามภาษาไทยได้ผมเนี่ยคุยกับตำรวจคนหนึ่งคุยกับคนไทยคนหนึ่งผมยังไม่รู้จักภาษาเขาเลยแล้วทีนี้ปล่อยอะไรชาวบ้านเจรจานะครับชาวบ้านก็อึหมดนะครับเพราะว่าเหมือนกับที่เขาบอกว่าที่ดิน150ไร่มาจากป่าใครอ่ะเขามานั่งคุยกับชาวบ้านคนหนึ่งแล้วก็เหมือนกับชาวบ้านอ่ะใช่ใน150ถ้าคนไทยฟังดูมันก็เหมือนกับชาวบ้านยอมรับ150แต่ว่าถ้าผมฟังภาษากะเหรี่ยงด้วยชาวบ้านไม่พูด150เขาคิดเองบริเวณนั้น150ต่อครอบครัวใช่ไหมถ้าอย่างนั้นก็สามสิบหกครอบครัวก็3,500ใช่ไหมชาวบ้านก็อืออาแล้วคุณทำไรใช่ไหมครับมันไปสุดท้ายนี่คุณทำไรใช่ไหมคุณต้องการใช่ไหมครับใช่ไหมครับมันก็จะสอดคล้องกับว่า
4,000 กว่าไร่ใช่ไหมเพราะว่าข้อเท็จจริงอ่ะ110ไร่น่ะกะเหรี่ยงครอบครัว3ครอบครัวทำไม่หมด4ครอบครัวจะทำไม่ไหวมันต้องรวมกันหลายครอบครัวใช่ไหมครับแต่ว่าพอเขาสงสารอย่างเงี้ยเพื่ออะไรครับเพื่อที่เขาจะบอกว่าชาวบ้านเราเนี่ยคิดโลกแล้วก็ต้องการอะไรมากโดนจัดการเขาอยากให้เขาอยู่ในป่าลูกเยอะใช่ไหมครับแล้วก็ขยายเผ่าพันธุ์อย่างเงี้ยประเทศจีนน่ะมีแต่กรุงเทพหรือในเมืองอ่ะขยายเมืองเข้าไปหาบางกลอยนะครับไม่มีกะเหรี่ยงขยายเผ่าพันธุ์ลงมาในเมืองนะครับแล้วชาวระดับเรียกประชากรอ่ะชาวกะเหรี่ยงอ่ะอยู่ที่ประมาณ 400,000 กว่าประชากร17ล้านคนชาวกะเหรี่ยงครึ่งคนนะครับเขากลัวจะขยายพันธุ์อ่ะเขาไม่กลัวคนไทยทั้งหมดจะขยายเผ่าพันธุ์นะครับคือเขาสร้างความกลัวอย่างนี้แล้วเราก็ลืมตั้งคำถามเลยทีนี้คุณเคยขับรถไปไหมครับเผาป่าเผาชาติใครเผาป่าคนในเมืองเช็คเกนไม่ได้เผานะครับคนในเมืองขับรถไม่ได้แต่คนเผาคือชาวบ้านเผาป่าเผาชาติที่อาจจะไม่ใช่เผาป่าในภาคอาจจะเหลืออยู่แต่คำพูดอย่างนี้มันเอาสีเขียวหรืออนุรักษ์มาบวกกับคำว่าราชาตินิยมชาติแล้วทำให้คนสามารถเกลียดกันได้แล้วก็หึงหวงขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่าผมเจออย่างเงี้ยครับผมเจอหน้าแดดไร่เลือดลอยชาวเขาตัดไม้ทำไรป่าชาวเขาทำไร่เลือดลอยชาวเขาค้ายาเสพติดชาวเขามีลูกเยอะชาวเขาตะโกนกระเทือนความมั่นคงของชาติมันจะมีอย่างนี้หมดแล้วเขาก็เลยสร้างงบประมาณมาดูแลเรามาดูแลไม่พอก็อย่างผมคิดว่าผมหรือบางคนนะเขาสร้างคลองสมุทรเยอะครับเขาหลอกลวงเยอะเขาก็เลยต้องปิดให้มิดหลอกลวงว่าเขาไม่ใช่กลุ่มน้อยเขาค้ายาเสพติดเขาไม่ใช่คนไทยเขาฆ่าสัตว์เขาปลูกกัญชาบ้านให้เขาจมอดรับไม่อยากทีนี้ถ้าชาวบ้านคนหนึ่งออกมาพูดบอกว่าไม่จริงแล้วพิสูจน์ได้อ่ะไอ้คนที่กล่าวหาเนี่ยเขาจะอยู่ไม่ได้เขาต้องจัดการให้ชาวบ้านที่นั่นอ่ะพยานไม่เหลือครับแล้วทีนี้มันก็คือการละเมิดสิทธิ์แล้วก็คือการทำลายคนทีนี้ไร่หมูเวียนน่ะไร่หมูเวียนเนี่ยเจ้าหน้าที่ป่าไม้น่ะหรือคนไทยน่ะดูไม่ออกแต่ภาพถ่ายที่เขาแชร์กันเขาดูลงไปก็เป็นป่าและอีกภาพหนึ่งคือกำลังถูกเปิดตกใจกันพอดีครับแต่วารสารชุมชนอาจารย์สมศักดิ์สุขวานี่เป็นป่ารุ่นลูกผู้สอนแต่ไม่ใช่ป่าจีเขาก็รู้แต่เขาทำเป็นเก็บเงียบผมดูจากภาพถ่ายอากาศดูง่ายๆนะครับ Google เนี่ยแต่ละคนสามารถดูได้ครับเอาพิกัดตรงนั้นแล้วก็ลองถอยหลังกลับไปตึ๊ดจนประมาณ14เราจะเห็นว่าชาวบ้านเปิดที่นี่แล้วก็หมูอยู่ในบริเวณนั้นยิบแล้วก็เราก็จะดูอีกปีหนึ่งว่าบริเวณนั้นเป็นอย่างไรดูจากสายตาง่ายๆนะครับตุ้มใหญ่ๆนั่นก็คือต้นไม้ใหญ่ไอ้ลูกเล็กๆอยู่มันจะมีขออยู่ก็คือไร้ซากที่ชาวบ้านปล่อยให้ป่าเฟื่องนะครับคือลูกไม้นะครับถ้ามีถ้าบนมันไม่เป็นต้นนะครับมันจะมีเล็กๆๆๆก็ดูได้ครับลองฝึกดูครับแล้วก็จะรู้ว่าเขาเอาแผนที่มาหลอกคนไทยเขาว่ามาจากพญาเสือที่ทำแผนที่นี้เฉพาะกี่ขึ้นมาที่จะไปเอาชาวบ้านลงมาแสดงว่าเขามีเจตนาที่จะเลือกแผนที่อะไรที่มาทำให้คนตายคนไทยที่อนุรักษ์สีเขียวจัดเนี่ยอ่อนไหวนะครับทีนี้ไร่หมูเวียนเนี่ยมันก็คือเกษตรชนิดหนึ่งมันไม่ใช่ไร่บางคนบอกครับมันคือเกษตรวิถีชนิดหนึ่งที่พวกเราอ่ะไม่ต้องไม่มีปุ๋ยไม่มีสารเคมีฆ่าหญ้าไม่มีท่อน้ำเพราะว่าอาศัยน้ำฝนไม่มีพื้นที่ราบทีนี้เนี่ยไม่มีท่าหาในดินวิธีการก็คือแค่ผมปลูกที่นี่แล้วผมทิ้งไว้ที่นี่กลายเป็นป่าแล้วว่าผมก็มาทำที่นี่โดยวงจรของมาเนี่ยมันจะต้อง7ปีขึ้นไปครับหลักในการพักพื้นก็คือไม่ให้หญ้าเนี่ยขึ้นนะครับ2ก็คือให้ดินน่ะฟื้นกลับมาถ้าเราทำซับซ้ำต้นไม้มันจะถูกรากถอนโคนเหมือนกับที่ทางแม่โจ้เอ่ยมหาลัยแม่โจ้ไม่ใช่นะครับคือเกษตรแผนใหม่เนี่ยที่เขามาสนับสนุนให้เราเนี่ยปลูกพืชเชิงเดี่ยวจนไร่หมอนโล่น่าไม่ใช่ไร่หมูเวียนเพราะถามซ้ำๆหลักการปลูกทำไร่หมูเวียนมันต้องเหมือนกับการตัดเส้นผมนะครับถ้าเราต้องลอกหนังศีรษะออกกับเราแค่ตัดเส้นผมนี่มันจะกระทบกระเทือนอันไหนเป็นอาเซมากันนะครับชาวบ้านก็แค่เมื่อมนุษย์เกิดมาแล้วก็ต้องปลูกข้าวกินก็เลยต้องปลูกพื้นที่โล่งใช่ไหมเพื่อข้าวเนี่ยมันเป็นหญ้าต้องการแสงแดดเขาเลยไปตัดเส้นผมแล้วก็เจาะไม่ได้ข้าวได้กินแล้วก็เป็นตากอีกที่หนึ่งเลยไม่ต้องให้รากผมมันกระทบกับพื้นครับแต่ว่าคนไทยในเมืองเนี่ยเขาอยู่ในหมวดที่เวลาเราเห็นหัวคนหนึ่งเป็นสีดำนะครับเหมือนอาจารย์เอกเนี่ยแล้วเราไปตากหนึ่งแหวกเนี่ยโอ้โหทุกข์ใจมากเลยเหมือนอาจารย์สุเทพป่าแหวก
แต่ว่าป่าแหว่งบางคนมันไม่จำเป็นคนรวยๆไปทำโดยสุดที่ป่าแหว่งก็ไปจับเขาไม่ได้นะครับไม่แต่ชาวบ้านที่นั่งกลับไปทำไร่แบบยากจนไม่มีเงินเดือนเนี่ยก็มันก็จะตัดไปในหัวนั่นแหละครับบริเวณจุดใดจุดหนึ่งแล้วก็แหว่งไปแหว่งมานะครับอันนี้คนไทยรับไม่ได้แต่คนไทยจริงๆนะครับโดยหัวลบไปทั้งหัวครับลงมาทางเชียงใหม่ลงไปกรุงเทพมาจะไม่มีต้นไม้นี่ก็คือหัวล้นนะไม่ได้ว่าคนหัวล้นนะครับคือไม่มีต้นไม้ไม่มีเส้นผมแต่เขามาดูเหลือเส้นผมนิดเดียวของเราเนี่ยมาอนุรักษ์แล้วมาโหมกันนะครับมาถึงกันแล้วก็สร้างจนฆ่าคนอุ้มบิลลี่แล้วก็โจมไปทำจริงๆชาวบ้านที่นั่นเขากลับไปอ่ะตามวิถีชนเผ่าพื้นเมืองระดับโลกเนี่ยเขาก็มองว่าชนเผ่าพื้นเมืองอยู่กับป่าเป็นคุ้มกับป่าเป็นคุ้มกับโลกแต่ว่าคนในเมืองทหารที่ว่าใช้ชีวิตแล้วก็ไม่เป็นคุ้มกับป่าทีนี้เขาต้องการของผมนะครับคือให้ชาวบ้านเนี่ยกลับขึ้นไปอยู่ได้อย่างปกติก็ไม่ต้องให้เจ้าหน้าที่ไปจับมือเขาอนุรักษ์วิถีชีวิตเขาแล้วก็อาหารต่างๆก็ให้พวกเราเนี่ยนำกลับขึ้นไปเยี่ยมก็ได้ตามปกติเหมือนคนไทยทั่วไปมีสิทธิแล้วก็คืนศักดิ์ศรีให้เขาแล้วก็ไม่ต้องดำเนินคดีกับเขานะครับก็มีช่องทางเยอะแยะให้ชาวบ้านได้อยู่ร่วมกันส่งมรดกโลกอาจจะมีผลประโยชน์ของกลุ่มคนเยอะแยะมากมายถ้าเขาประกาศแล้วเขาทำให้คนหายแล้วเขาได้ประกาศเป็นป่าที่สวยงามในใจเขาแล้วเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่เขาต้องการแล้วก็จะมีผลประโยชน์หลายตัวแต่ว่าจะมีผลประโยชน์อย่างไรก็เราก็ขอว่าให้ชาวบ้านที่นั่นมีชีวิตอยู่ได้ตามปกตินะครับเพราะว่าอย่างที่หลายคนบอกว่าลงมาแล้วก็ไม่มีอาจจะมี25ปีครับกับผมในพรุ่งโรเช้าเนี่ยวันนี้ได้เดินไปจากตัวรอ9เดินไปก็มีเพื่อนมาช่วยกันเดินนะครับมีน้องๆนักศึกษาหลายฝ่ายมาร่วมกันเดินและวันนี้ผมมานั่งที่นี่มีหลายคนมาทุกท่านให้กำลังใจแล้วก็ที่ผมรู้สึกว่ามีความหวังก็คือเรื่องของเราที่หลบซ่อนอยู่ในป่ามันถูกขยับออกมาสู่สังคมนะครับมันมีภาวะเส้นบางกลอยอันนี้ผมคิดไม่ถึงครับผมเรียกร้องเรื่องสิทธิอยู่กับป่ามาตั้งแต่รุ่นพ่อนะผมก็เริ่มผมมองตามนะครับเมื่อเราก็ค่อยๆแพ้ไปแต่วันนี้มันมีภาวะเส้นบางกลอยนะมันตามไปถึงคนที่เดินอยู่เหนือใต้อีสานไปถึงกรุงเทพมันเหมือนกับคนไทยนะเปิดเครื่องของมุมมองว่าทุกคนคือเท่าเทียมกันแล้วก็ทุกคนเนี่ยถูกกระทำและเขาเชื่อมโยงปัญหาที่พวกผมถูกละเมิดอยู่ในป่ามาเชื่อมโยงกับปัญหากับกฎทางของระดับประเทศได้อันนี้ก็ผมก็ดีใจมากครับและก็เลยอยากจะให้พี่น้องลูกหลานชาวกยอเนี่ยเข้าถึงเชื่อมโยงความรู้และความคิดเหล่านี้ด้วยเพราะว่าที่ผ่านมาเราทำไม่คิดไม่ถึงและก็ไม่รู้เหมือนกับตอนนี้เหตุการณ์นะครับบางกลอยจะถูกเผาบ้านถูกไร่หรือยังไงกระเรียนทางเชียงใหม่ก็นอนอยู่ที่บ้านดูทีวีตามปกติหรือว่าทำมากินตามปกติหรือเหมือนกับน้องๆอะไรคนกำลังต่อสู้เรื่องร้อนสีอะไรบางอย่างแต่ว่าสังคมเมืองไทยก็ไม่สามารถทุกคนจะเข้าถึงได้ก็นี่เป็นเรื่องท้าทายที่ทุกคนก็จะต้องมานั่งแล้วก็ถามความรู้ใจคนเข้าใจเรื่อยๆครับผมนะครับขอบคุณครับจริงๆก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้พี่พึ่งแล้วก็พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์อื่นนะครับคือเห็นด้วยว่าช่วงนี้เป็นช่วงจังหวะที่ดีนะครับที่พวกเราที่เป็นคนเมืองกับพี่น้องชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงก็ขยับเข้าใกล้กันมากขึ้นจากปรากฏการณ์เรื่องเซฟบางกลอยใช่ไหมครับซึ่งมันเห็นชัดเจนมากว่าถ้าคนที่มีมนุษยธรรมแล้วก็มีจิตใจที่เป็นธรรมเนี่ยเห็นถึงความไม่เท่าเทียมการเลือกปฏิบัติเนี่ยถ้าแยกแยะได้นะครับก็คงจะออกมาช่วยกันเซฟบางกลอยนะครับไม่ใช่มัวแต่ไปเซฟป่าแก่งกระจานแล้วก็ไล่คนออกนะครับเพราะสิ่งที่มันเกิดขึ้นในพื้นป่าแก่งกระจานเนี่ยมันเป็นบาดแผลที่มันฝังลึกในจิตใจของมนุษย์อะครับชาติพันธุ์ก็คือคนใช่ไหมครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยท่านวราวุฒิศิลปะอาชานะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็ยังให้สัมภาษณ์อยู่เลยว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ดินไม่ใช่เรื่องสิทธิมนุษยชนนะครับแล้วก็พวกนักสิทธิมนุษยชนเนี่ยก็ดราม่าไปเองเดี๋ยวมาดราม่าผมอะไรอย่างเงี้ยคำถามก็คือว่าถ้างั้นเดี๋ยวเราลองไปเผาบ้านท่านวราวุฒิกันอีกหนึ่งแล้วก็ที่ดีเท้ามากันไปยึดที่นะครับแล้วก็เดี๋ยวอพยพไปอยู่ตรงบางกอยล่างนั่นแหละตรงปงหรือที่ดินเป็นหินๆนะแล้วเดี๋ยวถ้าแกออกมาสู้ก็อุ้มเลยแล้วก็จะได้รู้กันว่าข้อเสนอเรื่องคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เนี่ยทำไมมันถึงต้องมีแล้วทำไมมันยังเป็นเรื่องสิทธิมนุษยชนนะครับอันนี้ใจเขาใจเราเลยนะในฐานะที่เป็นมนุษย์เหมือนกันเนี่ยมาพูดมาแบบนี้ผมว่าต้องออกครับ
แต่ว่าเดี๋ยวอันนั้นก็จะเป็นอีกข้อเสนอต่อไปนะครับคราวนี้ไปที่ยังไม่มีใครแลกเปลี่ยนใช่ไหมครับก็อาจจะไปที่ทนายแย้เลยนะครับเพราะว่าทางพี่แย้เองก็มีข้อเสนอด้วยที่จะทำให้ประเด็นเรื่องบางกลอยเนี่ยได้รับการแก้ไขปัญหาแล้วก็มีช่องทางไปต่อนะครับรวมทั้งพี่น้องชาติพันธุ์กลุ่มอื่นๆก็จะสามารถไปได้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับผมไม่ค่อยแน่ใจว่าจะมีข้อเสนอไหมนะครับจากสองสามวันที่เกิดยุทธการปกป้องต้นน้ำเพชรเนี่ยนะครับผมคิดว่าก่อนหน้านี้ผมเคยคุยที่เวทีที่มช.นะครับแล้วก็มีข้อเสนอให้รัฐบาลเนี่ยใช้ทางออกที่มันมีช่องทางกฎหมายที่สามารถที่จะใช้ได้แต่ว่าดูเหมือนรัฐจะไม่ต้องการเรื่องนี้นะครับมันก็เลยมีคำถามอันหนึ่งน่าสนใจนี่คือเป็นคำถามที่เราตั้งผมตั้งคำถามตัวเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันถึงได้ยากเย็นแสนเย็นขนาดนี้นะครับทั้งที่มีกระบวนการกฎหมายมีกฎหมายอะไรรองรับหลายอย่างที่สามารถใช้เป็นช่องทางของได้แต่รัฐไม่ใช้กับใช้มาตรการที่รุนแรงแบบนี้นะครับผมคิดอย่างนี้ครับผมเชื่อมันเป็นเรื่องการเดิมพันครั้งสำคัญนะครับของสังคมไทยระหว่างรัฐอภิสิทธิ์กับคนที่ตัวเล็กที่สุดในสังคมไทยคือพี่น้องบางกลอยที่ใช้เขาใช้อะไรสู้ครับเขาไม่มีอาวุธหรือแค่ลมหายใจกับความกล้าหาญถูกไหมที่ใช้ต่อสู้กับรัฐไทยตอนนี้เขาคือคนตัวเล็กที่สุดในสังคมไทยที่อ่อนแอที่สุดแต่มีความกล้าหาญที่สุดที่จะสู้นะครับเพราะฉะนั้นเดิมพันครั้งนี้ระหว่างรัฐไทยรัฐอภิสิทธิ์กับพี่น้องบางกลอยเนี่ยมันจึงเป็นการยืนยันการต่อสู้ที่สำคัญมากว่าถ้าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของพี่น้องบางกลอยนะครับถูกขจัดทิ้งไปได้ณวันนี้นั่นหมายถึงว่าก็เป็นการยืนยันว่าอำนาจรัฐและมีสิทธิ์จะยังอยู่ในสังคมไทยต่อไปได้นะครับผมก็เป็นโจทย์ใหญ่สำคัญมากแต่ถ้าสังคมไทยช่วยกันเซฟบางกลอยจนพี่น้องบางกลอยชนะนะครับสิ่งที่จะชนะในครั้งนี้มันใหญ่กว่าแค่เรื่องการเอาชนะกลุ่มอุทิศแต่มันหมายถึงว่ากำลังบอกกับรัฐอภิสิทธิ์นะครับรัฐไทยที่ถืออภิสิทธิ์ใหญ่เนี่ยนะครับให้รู้ว่าสังคมไทยเนี่ยจะไม่ยอมรับวิธีการแบบนี้อีกแล้วอันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเพราะว่าคนที่ตัวเล็กที่สุดถ้าสามารถเอาชนะอำนาจรัฐที่อาชีพทำแบบนี้ได้เนี่ยที่กำลังใช้อยู่ตอนนี้เนี่ยมันหมายถึงสังคมไทยชนะด้วยนะครับโอเคนะครับนี่เป็นคำถามที่อยู่ในใจและอาจจะยังไม่มีคำตอบนะครับแต่เรามาดูดิครับว่ากระบวนการทางกฎหมายหรือพี่น้องบางกอยเนี่ยตัวตนเข้ามาจากไหนและทำไมเขาถึงมีสิทธิ์มีความชอบธรรมที่จะต่อสู้แบบนี้นะครับข้อมูลที่เผยแพร่ในสังคมในสื่อสาธารณะมากมายมันมีหลักฐานมากมายที่ยืนยันว่าพี่น้องบางกอยอยู่ที่นั่นมาก่อนอาจจะก่อนรัฐสยามด้วยซ้ำนะครับมีหลักฐานสาวยาวไปถึงสมัยอยุธยาด้วยซ้ำว่ากะเหรี่ยงแถบตะวันตกทั้งหมดเนี่ยอยู่แถวนี้มายาวนานมากนะครับปู่เคยอี้อายุร้อยกว่าเนี่ยนั่นหมายถึงว่าแกพูดในสายปกครองว่าน้ำนมหยดแรกที่แกดื่มคือที่ใจแผ่นดินนั่นหมายถึงว่าบรรพบุรุษของแกพ่อแม่แกปู่ย่าตายายแกอยู่ที่นั่นมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีอะไรหักล้างเรื่องนี้ได้นะครับสายปกครองก็ไม่มีคำพูดใดในสายปกครองที่จะมีเศษว่าพี่น้องแก่อาจารย์ไม่ใช่จุนพลท้องถิ่นเดิมที่นั่นนะครับเอาละคือการอพยพพี่น้องตั้งแต่ปี39เนี่ยนะครับมันเป็นแนวคิดของรัฐนะครับมันเป็นนโยบายรัฐอันหนึ่งที่เกิดขึ้นหลังจากการปิดสมรภูมิป่าไม้เมื่อปี2532นะครับถ้าเราถอยไปเนี่ยแก่งกระจานเคยเป็นเขตสมรภูมิป่าไม้มาก่อนนะครับอย่าง110กว่าปีตั้งแต่ปี2110ถึง2124เป็นเขตสมรภูมิป่าไม้บริษัทที่ทำไม้ที่นั่นคือบริษัทเพชรบุรีทำไม้จำกัดนะครับได้สมรภูมิทำไม้ที่นั่นทั้งหมดนะครับเหตุผลที่ปิดสมรภูมิป่าไม้ก็เนื่องจากว่ามีการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ในสังคมไทยที่ผลักดันนะครับคือฝ่ายภาคประชาชนเนี่ยผลักดันให้รัฐหยุดให้สมรภูมิป่าไม้เพราะณขณะนั้นป่าไม้เหลือน้อยมากนะครับตัวเลขอาจจะเหลือประมาณ20%นะครับก็เป็นที่มาแต่หลังจากปิดสมรภูมิป่าไม้เมื่อปี24ปุ๊บนะครับแทนที่รัฐจะเปลี่ยนกระบวนการหรือกระบวนการในการจัดการป่าใหม่นะครับเขาก็ใช้วิธีการประกาศอนุญาตเลยปี24อย่างที่ก๊อฟพูดไปเมื่อกี้นะครับแต่ณขณะนั้นเนี่ยนะครับมีชุมชนที่อยู่ที่นั่นอยู่แล้วนะครับพี่น้องบางกลอยบนเนี่ยนะครับ
ได้รับการแต่งตั้งเป็นหมู่บ้านมีผู้ใหญ่บ้านคนแรกนะครับชื่อนิรันดร์มั้งผมจำไม่ผิดนะครับก็อยู่ที่นั่นมีการเข้าไปสำรวจนะครับว่ามีประชากรเท่าไหร่ของตัวประชาสังเคราะห์มันก็เป็นหลักฐานจริงกันที่พี่น้องอยู่นั่นมาตลอดนะครับแต่สิทธิ์ของเขาเนี่ยที่เขาอยู่ที่นั่นมาแต่ตั้งเดิมเนี่ยกฎหมายไทยแต่เดิมไม่ยอมรับสิทธินี้ไม่ยอมรับสิทธิ์นี้ว่าชุมชนที่อยู่ดั้งเดิมเนี่ยมีสิทธิ์ในการจัดการนะครับทรัพยากรในการจัดการภูมิปัญญาในการจัดการวัฒนธรรมประเพณีนะครับแต่ว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยรับรองสิทธิ์นี้ไว้ตั้งแต่ปี240นะครับถ้าดูเวลาดีๆนะครับหลังถูกอพยพมาปี39 40นะครับกฎหมายนูญรับรองสิทธิชุมชนนี้ขึ้นสิทธิในการที่อยากให้ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมมีสิทธิ์ในการจัดการทรัพยากรหรือนะครับอนุรักษ์วิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีนะครับ40นะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับพี่น้องที่ลงมาอยู่ข้างล่างหลังจากมีการอพยพปี39เนี่ยรัฐก็รับปากว่าจะให้ทุกอย่างนะครับสิ่งที่อาจารย์เอสพูดว่าเจ้าที่ขึ้นไปเจรจากับดอกแอดเนี่ยข้างบนเนี่ยครับเรื่องว่าจะให้โรงเรียนจริงๆเขาควรได้ตั้งแต่ปี39แล้วเพราะโครงการที่จะอพยพเขาลงมาเนี่ยเขียนไว้ในโครงการชัดเจนว่าจะจัดโรงเรียนให้นะครับทำกังหันวิกน้ำระบบน้ำขุดสระน้ำจัดที่ดินทำกินให้นะครับจัดที่อยู่อาศัยให้นะครับฝึกอาชีพให้คือจะพัฒนาคุณภาพชีวิตพี่น้องนะครับหลังจากลงมาเมื่อปี39แล้วนะครับให้ได้สิ่งเหล่านี้นะครับแต่ปรากฏว่าเมื่อลงมาแล้วปุ๊บเนี่ยไม่เคยได้รับสิ่งที่รัฐบาลรับปากไว้นะครับหรือมันดีเลย์ไปจนกระทั่งพี่น้องไม่สามารถอยู่ได้ก็มีบางส่วนกลับขึ้นไปข้างบนนะครับรวมทั้งปลูกโควิดด้วยนะครับก็คืออยู่ข้างล่างไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าสิ่งที่รัฐบาลรับปากไว้ทั้งหมดเนี่ยไม่เป็นไปตามที่รับปากไว้เขาก็เลยกลับขึ้นไปอยู่ที่เดิมข้างบนนะครับตั้งแต่ปีทยอยขึ้นไปตั้งแต่ปี40 41 42 43ขึ้นไปจนกระทั่งเกิดยุทธการปี54ที่เป็นยุทธการตาราศีที่มีการขึ้นไปนะครับแล้วก็กดดันพี่น้องออกมาแล้วก็เผาบ้านทั้งหมดอย่างที่เรารู้ทั้งหมดแล้วนะครับปี54เนี่ยสิ่งที่น่าสนใจนะครับกฎหมายรัฐธรรมนูญปี50ก็รับรองสิทธิชุมชนนี้เอาไว้อีกนะครับซึ่งดีกว่ารัฐธรรมนูญ40ที่ทำไปก็คือสิทธิ์นี้เกิดเลยในรัฐธรรมนูญ50นะครับสิทธิชุมชนนี้สามารถที่จะใช้ได้เลยชุมชนสามารถใช้สิทธิ์ได้เลยตามรัฐธรรมนูญ50โดยที่ไม่ต้องออกกฎหมายลูกนะครับรัฐธรรมนูญ50แต่ยุทธการเกิดปี54ก่อนปี54เนี่ยมีอีกเรื่องนึงนะครับที่เป็นนโยบายของรัฐก็คือมติครม.ว่าด้วยการฟื้นฟูวิถีชีวิตกะเหรี่ยงเกิดเมื่อปี53ก่อนยุทธการตะนาว4ปีหนึ่งนะครับนั่นแสดงให้เห็นอะไรครับให้เห็นว่ากรมอุทยานนะครับหรือกรมป่าไม้ในสมัยนั้นเนี่ยไม่ยอมรับสิทธิ์ที่กฎหมายรัฐธรรมนูญรับรองเอาไว้นะครับสิ่งที่สูงสุดในกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยคือกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศถูกไหมครับกฎหมายอื่นเนี่ยจะต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญหรือขัดหรือแย้งรัฐธรรมนูญไม่ได้นะครับเรื่องการกระทำของรัฐทั้งหมดเนี่ยถ้าเราถอยกลับไปดูเหตุการณ์ทั้งหมดรวมทั้งกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ประกาศใช้ตั้งแต่40ถึง50แล้วเนี่ยมันเท่ากับรัฐละเมิดกฎหมายรัฐธรรมนูญตั้งแต่ตอนนั้นนะครับเพราะว่าชุมชนกะเหรี่ยงบางกอยถือว่าเป็นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมนะครับได้รับการรับรองสิทธิ์ไว้ตามรัฐธรรมนูญ40แล้วก็50และกระบวนการที่รัฐทำจึงเป็นกระบวนการที่ละเมิดตัวรัฐธรรมนูญด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจนะครับช่วงปี50เนี่ยมันมีกติการะหว่างประเทศตัวหนึ่งที่คือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองอาจจะมาพูดในฝั่งเมื่อกี้นะครับก็คือปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยชนเผ่าพื้นเมืองสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองหรือ UNDP ที่ว่าเนี่ยประกาศ UN มีมติรับรองเมื่อปี50นะครับรัฐไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่รับรองปฏิญญาฉบับนี้นะครับก็คือยอมรับเรื่องสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรเป็นฐานนะครับคือมีฐานทางกฎหมายรองรับทั้งกฎหมายในประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศตั้งแต่ปี50แล้วว่าพี่น้องบางกอยหรือชุมชนเป็นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมที่นั่นนะครับจึงมีสิทธิ์โดยชอบธรรมที่จะเอื้อที่จะดำรงวิถีชีวิตของตัวเองนะครับมีสิทธิ์โดยชอบธรรมในการที่จะจัดการทรัพยากรของตัวเองนะครับอันนี้คือตัวตนของพี่น้องบางกอยกับสิทธิ์ที่ตามกฎหมายที่ระบุไว้ในกฎหมายนะครับทั้งกฎหมายสูงสุดของประเทศคือรัฐธรรมนูญแล้วก็กติการระหว่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดระดับสากลนะครับรับรองสิทธิไว้ตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นรัฐไทยไม่ได้สนเรื่องนี้นะครับแล้วใช้มาตรการที่เป็นมาตรการรุนแรงนะครับทำกับพี่น้องนะครับหลังจากเกิดยุทธการ54เนี่ยนะครับมีการร้องเรียนไปที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะครับ
แล้วร้องเรียนไปที่คณะกรรมการของ UN ด้วยนะครับของกสม.เนี่ยหลายท่านอาจจะรู้แล้วว่ามีมติอย่างไรนะครับก็คือมีการละเมิดสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญนะครับถือว่าการกระทำของเจ้าที่รัฐเป็นการละเมิดสิทธิชุมชนนะครับแต่ว่า UN เนี่ยมีนะครับมีความเห็นกับประเทศรัฐบาลไทยนะครับหลายครั้งทั้งคณะกรรมการของ UNDIP ด้วยนะครับรวมทั้งคณะกรรมการว่าด้วยอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเรื่องปฏิบัติทางเชื้อชาตินะครับมีมติเมื่อปี56นะครับให้รัฐบาลไทยทบทวนกระบวนการทั้งหมดที่เกิดขึ้นเมื่อปี54ของบางกลอยนะครับและทบทวนกฎหมายป่าไม้ทั้งหมดที่นะครับนำไปสู่การละเมิดสิทธิของชนกลุ่มพื้นเมืองนะครับหรือกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ในประเทศไทยนะครับเหตุการณ์ก็เลยมาเรื่อยๆนะครับหลังจากนั้นเรื่องมันเงียบนะครับพี่น้องบางกลอยนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นนะครับจนกระทั่งเกิดกรณีบิลลี่นะครับที่มีการถูกอุ้มหายไปผมจำปีไม่ได้น่าจะประมาณปี557นะครับ5758ในช่วงนั้นนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือกระบวนการในการที่จะผลักดันให้แตกอาจารย์เป็นมรดกโลกนะครับก็มีการเสนอเรื่องไปที่คณะกรรมการมรดกโลกซึ่งเขาก็สะท้อนกลับมาอีกนะครับว่าการแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่นเดิมที่เนี่ยรัฐบาลไทยไม่มีแนวทางแก้ไขที่ชัดเจนนะครับเขาก็ตีเรื่องกลับมาไม่อนุญาตให้ไทยประกาศเป็นมรดกโลกแล้วมีข้อติงหรือมีข้อกังวลหรือมีข้อเสนอให้รัฐบาลไทยนะครับให้นะครับมีมาตรการแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่นเดิมที่นั่นให้เป็นไปตามหลักการสากลนะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นกฎหมายทักษกฎหมายในประเทศระหว่างประเทศที่ยืนยันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถึงเป็นคำถามที่ผมแปลกใจมากว่าในเมื่อมีกฎเกณฑ์มีกฎหมายมีมติคม.มีหลักการสากลทุกอย่างรองรับกระบวนการแก้ไขปัญหาที่เป็นธรรมได้นะครับแล้วมีทุกฝ่ายทำไมรัฐไทยไม่เลือกเส้นทางนี้กับใช้มาตรการที่เป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นอย่างที่เราเผชิญหน้าอยู่ตอนนี้เนี่ยมันเป็นคำถามที่ใหญ่มากว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะครับผมก็นึกถึงคำพูดของอาจารย์ธงชัยเรื่องนิติรัฐพิสิทธิ์อำนาจรัฐที่ถืออำนาจเหนือประชาชนเนี่ยนะครับผ่านกฎหมายต่างๆมาตรการต่างๆเขาถึงไม่สนใจหลักการสิทธิมนุษยชนนะครับหรือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของพี่น้องบางกลอยที่นั่นนะครับถือเอาอำนาจรัฐเป็นใหญ่นะครับเขากลัวว่าถ้าแพ้พี่น้องบางกลอยเนี่ยเท่ากับอำนาจอภิสิทธิ์โดยรัฐเนี่ยแพ้ไปด้วยผมคิดว่านี่คือสิ่งที่เป็นเรื่องใหญ่สุดสำหรับเขาตอนนี้นะครับมันกลายเป็นเรื่องศักดิ์ศรีของเขาเป็นเรื่องอำนาจของเขาที่ต้องสู้กับคนที่ตัวเล็กที่สุดนะครับแล้วถ้าเขาแพ้เนี่ยหมายความว่าอำนาจเนี่ยที่เขาคิดว่ามันใหญ่และเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่เขาสามารถที่จะทำอะไรอะไรก็ได้ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเนี่ยมันจะสูญเสียไปด้วยครับมันจึงเป็นเดิมพันที่ใหญ่มากนะครับเพราะนั้นการเซฟพี่น้องบางกอยเนี่ยมันจึงเป็นการต่อสู้ที่โยงกับเรื่องอื่นในสังคมไทยตอนนี้ด้วยในการต่อสู้นะครับเพราะนั้นโจทย์ของพี่น้องที่ต่อสู้ในช่วงปีที่ผ่านมารวมทั้งน้องๆเยาวชนทั้งสามเนี่ยหรือคือขายเยาวชนทั้งหลายเนี่ยโจทย์ใหญ่ที่สุดก็คือเรื่องอภิสิทธิ์ที่เกิดขึ้นในรัฐไทยนะครับรวมทั้งเรื่องตำรวจที่เกิดขึ้นล่าสุดเนี่ยก็ชัดเจนมากว่ามันมีอำนาจบางอย่างที่ครอบงำสิ่งเหล่านี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเดิมพันแค่นี้มันจึงใหญ่มากเราอาจจะมองว่าเป็นเรื่องของกลุ่มพี่น้องมังกรไม่กี่คนแต่ว่าจริงๆโจทย์ของความขัดแย้งครั้งนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่มากเพื่อสังคมไทยนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต้องจับตาและมองให้ออกว่าความขัดแย้งครั้งนี้มันไม่ใช่เป็นแค่เรื่องเล็กๆนะเพราะว่ามันยืดเยื้อยาวนานเกือบ20ปีนะครับและตึงมาปะทุใหญ่ครั้งอีกครั้งณวันนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับที่เราอาจจะต้องช่วยกันดูนะครับผมถึงบอกว่ากระบวนการแก้ไขปัญหามันมีทางออกอยู่แล้วนะครับรัฐธรรมนูญ60นะครับไปไกลกว่า5040ด้วยสิ่งที่ลุงชนกันอยู่ลุง50นะครับแล้วยอมรับเรื่องกลุ่มชาติพันธุ์ชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทยบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญในหมวดแนวนโยบายพื้นฐานของรัฐมาตรา70นะครับเขียนไว้ชัดว่ารัฐพึงส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์นะครับที่เขาสมัครใจที่จะเลือกใช้วิถีชีวิตวัฒนธรรมดั้งเดิมของเขานะครับรัฐจึงมีหน้าที่ในการที่จะคุ้มครองเขียนรัฐธรรมนูญชัดเจนมาตรา70นะครับเพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญ60เนี่ยบังคับรัฐให้ต้องคุ้มครองนะครับวิถีชีวิตและพี่น้องจึงมีสิทธิ์ที่จะเลือกกลับไปใช้วิถีที่แบบเดิมได้นะครับไร่หมุนเวียนเนี่ยเป็นใจกลางของวิถีวัฒนธรรมของกะเหรี่ยงนะครับ
คือพูดง่ายๆคือถ้าตะเหลี่ยงถ้าไม่ทำเรื่องหนุนเงินนะคือแต่ที่ตะเหลี่ยงดีกว่านะครับมันถือว่าเป็นใจกลางของเขาเรียกแหละว่าจะทำเปิดมินิทั้งหลายแหล่เนี่ยมันเกิดทิศตรงกับตัวไร่หนุนเงินหมดนะครับเหมือนครั้งแรกที่ลูกของปู่พญิอยากขับขึ้นไปเนี่ยนะครับเขาต้องการไปทำพิธีกรรมสำคัญอันหนึ่งก็คือพิธีส่งวิญญาณของปู่พญิซึ่งมันโยงกับตัวไร่หนุนเงินนะครับคือถ้าไม่ทำก็ไม่สามารถที่จะส่งปู่พญิไปสว่างได้นะครับผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับรัฐบาลนี้ก็แถลงต่อสภานะครับตอนที่รัฐบาลประยุทธ์2เนี่ยก็แถลงในสภาชัดเจนในข้อ 3.2 นะครับว่าจะยอมรับวิถีประเพณีวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์อยู่ในตัวนโยบายของรัฐนะครับแถลงไปต่อสภาอีกเหมือนกันว่ามีกฎหมายเร่งด่วน12ฉบับที่ต้องออกภายใต้รัฐบาลนี้นะครับหนึ่งในนั้นก็คือกฎหมายว่าด้วยพรบที่ส่งเสริมอนุรักษ์กลุ่มชาติพันธุ์นะครับวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งในทางกฎหมายทั้งนโยบายที่อยู่ณขณะนี้เนี่ยมันมีทางออกเรื่องนี้แน่ทำไมถึงไม่เลือกใช้กฎหมายเหล่านี้นำมาสู่ทางออกของพี่น้องบางกลอยนะครับแต่กลับไปเลือกใช้ยุทธการแบบยุทธการกระดาษสีอีกนะครับอันนี้คือเป็นคำถามใหญ่ของการว่าที่ผมสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมไม่ใช้เลือกเส้นทางที่มันถูกต้องตามกฎหมายเป็นไปตามหลักสากลเป็นไปตามหลักสิทธิชนเป็นไปตามรัฐธรรมนูญนะครับเป็นไปตามนโยบายของตัวเองด้วยที่แถลงไว้ต่อรัฐสภาอันนี้ผมอยากให้สังคมที่มาตั้งคำถามดังๆว่าทำไมถึงไม่ใช้เลือกเส้นทางที่ถูกต้องทำไมเป็นเลือกเส้นทางที่มันเป็นปัญหาซึ่งมันถูกตัดสินโดยศาลแล้วว่ากระบวนการแบบยุทธการทางเราสีเนี่ยมันไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับแล้วมันเป็นการละเมิดนะครับเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะครับภายใต้คำตัดสินของศาลปกครองสูงสุดก็ระบุชัดเจนนะครับผมว่าอันนี้เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่ผมพยายามประมวลสรุปจากสิ่งที่ได้รับแล้วก็ติดตามข่าวสารมาตลอดในช่วงของ2-3 วันที่ผ่านมานะครับอันนี้คือข้อสรุปที่เป็นคำถามอาจจะโยนมาให้พี่น้องอาจจะเรียกแลกเปลี่ยนตรงนี้ด้วยนะครับว่ามันเป็นอย่างที่ผมตั้งคำถามจริงไหมระหว่างรัฐอภิสิทธิ์กับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เนี่ยมันกำลังต่อสู้กันอย่างเข้มข้นณขณะนี้ผ่านยุทธภูมิที่บางกลอยนะครับโอเคครับโอเคครับขอบคุณครับมีพี่น้องท่านไหนอยากจะร่วมแลกเปลี่ยนไหมครับหลังจากที่เราฟังสปีกเกอร์ของเรามาครบแล้วพี่ช้างเหรอมาพี่มาสู่สวยจังหน้านี้เลยให้เขาหน้านี้เลยหน้านี้เลยสวัสดีค่ะชื่อมาสู่นะคะมาสู่รู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกเศร้าๆนิดๆเวลาที่เห็นมีแต่ผู้ชายก็เลยอยากจะมาเติมวงข้างหน้านั่งที่ข้างหน้าตรงนี้ให้ครบองค์ประกอบทั้งมีทั้งความเป็นผู้หญิงและผู้ชายแต่ประเด็นหลักที่มาสุดมานั่งตรงนี้มันไม่ใช่เรื่องนั้นเพราะแต่ว่าอยากจะมันจะเอากับโอเคค่ะพี่เพิ่งบอกว่าต้องนั่งใกล้ๆผู้ชายเราจะได้มีพลังมากขึ้นแต่ก็ไม่รู้ว่านั่งใกล้คนนี้จะเป็นชายที่ถูกต้องไหมโอเคค่ะต่อเนาะแต่เมื่อสุยาจะมาที่ต่อจากของพี่พื้นที่พี่พื้นบอกว่าพี่พื้นกำลังร่อนกระดาษใช่ไหมคะที่เมื่อสุมานั่งตรงนี้เมื่อสุยาจะเชิญชวนพี่น้องเยาวชนปลากระยอเนาะคนกะเหรี่ยงและชนเผ่าทั้งที่เป็นชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองด้วยกันว่าเวลาที่มีประเด็นในลักษณะอย่างนี้เราเคยตั้งคำถามเมื่อกี้ก็คือที่จบของทนายไว้ด้วยนะคะทนายบอกว่าเรามาตั้งข้อสงสัยด้วยกันเรามาตั้งคำถามด้วยกันแล้วทีนี้เวลาที่เกิดประเด็นขึ้นน่ะเรารู้สึกว่ากลุ่มที่ลุกขึ้นมาสู้แทนพวกเรากลุ่มชาติพันธุ์กับไม่ใช่กลุ่มชาติพันธุ์ที่มายืนอยู่ตรงข้างหน้าเลยที่นี่มีเจ้าพื้นเนาะเพราะฉะนั้นคือมัสยาจะเชิญชวนตามที่เจ้าพื้นได้บอกไว้นะคะว่าก็คืออยากจะให้มีการรวมตัวของกลุ่มเยาวชนชาติพันธุ์เยาวชนชนเผ่าพื้นเมืองร่วมกันนะคะอยากให้ตามประเด็นนี้และโดยอาศัยสื่อนะคะเป็นสื่อในการเป็นเครื่องมือเพราะที่ผ่านมาเราในฐานะที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองเราถูกตราหน้าว่าเป็นผู้ทำลายเราถูกตราหน้าว่าเป็นคนล้าหลังเราถูกตราหน้าว่าเป็นคนสกปรกเราถูกตราหน้าว่าเป็นผู้ที่ไม่มีการศึกษาแต่ทั้งที่กลุ่มพี่น้องเยาวชนของเราและคนรุ่นใหม่เนี่ยคนรุ่นหลังมีทั้งการศึกษามีทั้งคุณวุฒิวัยวุฒิใบปริญญาบัตร
และสิทธิของเราที่ถูกลดทอนมาณวันนี้น่ะเราอยากจะให้ลุกขึ้นมาสู้ด้วยกันเนาะคิดว่าอีกไม่นานก็คือเจ้าพฤษจะตั้งกลุ่มเฉพาะกิจเนาะแล้วก็จะมีทีมข่าวของสื่อที่ตามประเด็นเพื่อที่เราจะได้มาร่วมกันแล้วก็ได้มาแลกเปลี่ยนกันมากขึ้นแล้วก็แน่นอนว่าเราไม่ได้ทำงานแล้วก็อยู่คนเดียวในตัวของเราแต่เรามีทั้งอาจารย์แล้วก็มีทั้งทีมของทนายที่เป็นผู้หนุนแล้วก็ให้ความรู้แล้วก็อยู่เคียงข้างกับเราเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะทำงานแล้วก็ประเด็นตรงนี้คนเดียวได้แต่เราเยาวชนคนรุ่นใหม่นะคะใครบ้างที่อยู่ตรงนี้ที่เป็นเยาวชนและพร้อมจะมาแลกเปลี่ยนร่วมกันคะขอยกมือหน่อยได้ไหมคะมีกี่คนคะไม่มีเลยเหรอคะโอเคณตอนนี้ถ้าไม่มีเราเชื่อว่าทุกคนยกมืออยู่ในใจและอาจจะยกมืออยู่ในสื่อซึ่งตอนนั้นอาจจะยกมืออยู่ตรงที่ของกอดกระเหรี่ยงก็ได้ใช่ไหมคะแล้วก็หรือของโพควาโปรดักชั่นหรือแม้แต่ของทีมงานของ IMN นะคะอยากจะร่วมกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีทีมที่สนับสนุนร่วมกันค่ะขอบคุณค่ะนี่ครับขอบคุณพี่มาสุขมากนะครับโอเคมีใครที่อยากจะร่วมแลกเปลี่ยนอีกไหมโอเคเออคนนั้นครับคนนั้นไม่ได้นะก๊อปก๊อปครับสวัสดีครับพี่น้องผู้รักความยุติธรรมทุกท่านด้วยความเคารพนะฮะวันนี้ผมขอพูดประเด็นแต่ความสำคัญเกี่ยวกับความไม่เท่าเทียมความเป็นสองมาตรฐานอย่างชัดเจนผมเรียนอย่างนี้ด้วยความเคารพว่าชาติพันธุ์เขาอยู่ป่าเขาแม่ยาวแนนตั้งแต่บรรพบุรุษ13ตั้งแต่หลายร้อยปีสมัยนั้นยังไม่มีการประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติหรือสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแม้สิ่งอื่นประการใดก็ตามแต่เขาอยู่มายาวนานเขามีสิทธิที่จะอยู่ได้ชาติพันธุ์เขาช่วยอนุรักษ์ป่านะฮะไม่ใช่นายทุนที่ไปลูกป่าผมเรียนอย่างนี้ด้วยความเคารพนะครับผมขอพูดประเด็นความไม่เท่าเทียมความเป็นสองมาตรฐานกับกระบวนการยุติธรรมกฎหมายไทยในณเวลานี้ฮะชาติพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวกะเหรี่ยงปากกยอม้งกะลองหรืออีก้อมูเซอร์เขาอยู่มายาวนานแล้วเขาก็อยู่ด้วยความอนุรักษ์ป่าเขาไม่ได้ไปทำตามที่กระบวนการยุติธรรมกฎหมายไทยที่กล่าวหาเขาอยู่มายาวนานฮะแต่ถ้าถามว่าความเป็นสองมาตรฐานเนี่ยผมขอพูดด้วยความเคารพว่าองคมนตรีที่ชื่อว่าพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์แต่เขายายเที่ยงไม่รู้กี่ร้อยไร่ทำไมยังไม่มีความผิดแต่ชาติพันธุ์เขาอยู่มายาวนานเขาช่วยอนุรักษ์ป่าด้วยซ้ำไปแต่เขาเสื่อมมีความผิดด้วยอย่างไรนี่หรือขบวนการยุติธรรมกฎหมายไทยแห่งช่วยฉบับนี้ฮะผมขอพูดแรงๆแต่ผมจะไม่พูดหยาบคายเพราะมันอื่นอั้นตันใจมายาวนานแล้วผมศึกษามาตั้งแต่เรื่องความไม่เท่าเทียมตายายไปเก็บเห็ดในป่าถูกจำคุก5ปีคนลากหญ้าทำไร่ทำนาอยู่ริมเขาปลาขนบ้าบุกลูกป่าและไอ้ฤาษีตาไฟที่เป็นองค์ขมนตรีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์แต่เขายังเป็น200กว่าไร่เสือกยังไม่มีความผิดด้วยซ้ำไปครับพี่น้องครับผมขอพูดแรงๆนะฮะและผมเห็นอกเห็นใจพี่น้องชาติพันธุ์ที่ไม่สามารถมีสิทธิทำกินสิทธิความเป็นอยู่สิทธิที่จะพึงมีพึงได้สิทธิทางด้านการศึกษาสิทธิในการรักษาพยาบาลสิทธิในความเป็นอยู่ของความเป็นมนุษยธรรมความเท่าเทียมระหว่างกันมันแทบจะไม่มีด้วยซ้ำไปครับผมเห็นใจอย่างมากพี่น้องชาติพันธุ์พี่น้องชาวกะเหรี่ยงพี่น้องทุกชนชาติไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชนชาติไหนชาติพันธุ์ใดนับถือศาสนาใดทุกคนก็เป็นคนใช่ไหมครับพี่น้องทุกคนก็มีความเท่าเทียมใช่ไหมครับ
นี่แหละครับผมออกมาแสดงความคิดเห็นแค่นี้ฮะเดี๋ยวท่านอื่นจะมีอะไรพูดเดี๋ยวผมรบกวนได้แค่นี้และผมขอบอกกันเลยผมขอบอกให้กำลังใจเลยว่าขอให้พี่น้องชาวบางกวยจงลุกสู้ต่อไปอย่าไปกลัวมันกับกระบวนการยุติธรรมกับกระบวนการกฎหมายที่เป็นสองมาตรฐานสู้ต่อไปครับพี่น้องครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับก็พอจะมีอีกไหมครับโอเคนะครับก็ขอบคุณขอบคุณทั้งสปีกเกอร์พวกเรามากมากนะครับผมขอบคุณอาจารย์เอ็กซ์นะครับขอบคุณอาจารย์แย้นะครับแล้วก็ขอบคุณจอมพลีนะครับวันนี้ครับ House on the Floor นะครับครั้งแรกนะครับจัดขึ้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องประเด็นบางกอยที่ท่าแพก็ขอจบเรื่องคนเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับต่อไปนี้แต่ว่าอย่าเพิ่งกลับกันนะครับอยู่ด้วยกันก่อนเพราะว่ากิจกรรมยังไม่จบนะครับอาจจะขอเชิญทางวงสามัญชนนะครับบินมาจากกรุงเทพเลยนะครับผมแล้วก็แต่งเพลงใหม่นะครับสำหรับพี่น้องบางกลอยใจแผ่นดินนะครับ2เพลงแต่ว่าพี่แก้วใสจะเล่น3เพลงนะครับพี่แก้วใสก็เป็นหนึ่งในคนที่ไปยื่นหนังสือนะครับถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์นะครับเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์แล้วก็ถูกดำเนินคดีด้วยนะครับจริงๆก็ต้องเป็นกำลังใจให้พี่แก้วใสด้วยเพราะว่าก็ออกมาต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์นะครับแล้วก็กำลังได้หมายเรียกนะครับในข้อหาชุมนุมนะครับผมจะเก็บไหมพี่ ใครจะซักให้พี่อ่ะสวัสดีครับใครจะซักให้อ่ะเพื่อนน้องๆทุกคนนะครับพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยเสียงยังดีอยู่นะครับก็ในระหว่างที่มีเรื่องเล่านิดหน่อยนะครับพอดีว่าอันนี้ก็เสวนาแล้วก็จบก็พี่แย้ก็ได้สรุปได้ดีนะครับว่าบางกลอยนั้นเป็นมนุษย์มากๆนะครับแม้จะดูเล็กๆแต่สู้กับรักยักษ์ใหญ่ๆนะครับถ้าว่าเขาสู้กับยักษ์ใหญ่ได้นั่นก็คือประวัติศาสตร์ครับสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งก็คือเราไม่ควรล้ำเส้นกันถึงขั้นแบบไปทำร้ายกันหรือแบบมองคนไม่เป็นคนนะครับในระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวจะมีพี่ๆนะครับช่วยแจกเทียนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเล่นไปสัก2เพลงนะครับแล้วก็เพลงสุดท้ายเดี๋ยวเราร่วมจุดเทียนแล้วก็พี่ๆอาจจะบอกนะครับเพื่อนๆทีมงานอาจจะบอกว่าเราจุดเทียนแล้วเราจะเอาวางไว้ตรงไหนนะครับแล้วก็เราก็ได้มีโอกาสลงไปที่บางกลอยแล้วก็ได้ไปเรียกร้องให้กรณีพี่น้องบางกลอยที่หน้ากระทรวงทรัพย์นะครับก็เป็นคนหนึ่งที่โดนคดีแต่ว่ามันไม่ใช่สาระสำคัญแต่ก็คือสาระสำคัญที่รัฐมนตรีได้เซ็นไปก็คือ3ข้อเรียกร้องนะครับซึ่งเขาปิดผิวหมดเลยนะครับความหมายของการทำแบบนี้ในขณะที่คุณเป็นรัฐบาลและเป็นรัฐมนตรีนะครับคุณหมดความชอบธรรมกับกระบวนการยุติธรรมแล้วก็สิ่งที่คุณจดปลายปากกาลงไปแล้วนะครับเพราะภาพตามหน้าสื่อหน้าข่าวนะครับก็จะเห็นว่าชาวบ้านแล้วก็น้องๆดีใจมากนะครับตื่นเต้นมากกับการที่ได้เห็นปลาตัวโตๆนะครับเพราะว่าอยู่บนนั้นไม่มีปลาตัวโตๆแบบนี้ให้กินนะครับเวลาลงมาจากบนดอยก็ลงมายากนะครับแค่ประมาณ30กว่ากิโลนะครับแต่ใช้เวลา3ชั่วโมงนะครับกว่าจะลงมาได้นะครับโอเคอีกเพลงหนึ่งก็เขียนให้กับนักต่อสู้นะครับถ้าเกิดใครตามข่าวมาตลอดก็ถ้าใครได้ยินชื่อบิลลี่นะครับก็จะรู้ว่าเขาเกิดอะไรขึ้นกับเขานะครับบิลลี่เป็นนักต่อสู้คนหนึ่งที่สู้เพื่อบ้านเกิดนะครับแล้วก็ถูกอุ้มหายแล้วก็อุ้มฆ่านะครับแต่หลักฐานบอกว่ากระดูกที่ถูกยัดถังแล้วก็เอาไปทิ้งไว้ที่ในเขื่อนแก่งกระจานแล้วก็อยู่ตรงใกล้ๆแถวที่ทำการอุทยานตรงด่านข้างหน้านะครับมันใกล้จมูกมากนะครับแต่ว่าก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้จริงๆว่าคนนั้นคือบิลลี่หรือเปล่ามันมีข้อสันนิษฐานนึงเขาพิสูจน์มาแล้วว่าDNA ในศพก็คือเป็นคนในครอบครัวของบิลลี่นะครับแต่ว่าไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นบิลลี่หรือเปล่าแต่ก็ลองคิดดูว่าเอ๊ะใครวะที่มันจะโดนฆ่าและยัดถังแล้วก็เป็นคนเดียวที่ในครอบครัวที่ตายไปนะครับเพลงนี้เขียนให้กับคนที่ยังรอคอยการกลับมาของคนในครอบครัวนะครับชื่อเพลงว่ากลอยใจนะครับ
ใช่ไหมครับเดี๋ยวช่วงต่อไปก็จะเป็นช่วงจุดเทียนนะครับเพื่อให้กำลังใจพี่น้องบางกลอยนะครับแล้วก็พี่น้องชาติพันธุ์อื่นๆนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับความเป็นมนุษย์ไม่มีแบ่งแยกนะครับส่งใจนี้สื่อสารนี้นะครับออกไปส่งเสียงนี้ส่งแสงนี้ออกไปนะครับเพื่อเป็นทางสว่างให้สังคมนะครับได้หันกลับมาดูตรงนี้บ้างนะครับว่ายังมีคนตัวเล็กตัวน้อยถูกกระทำเดี๋ยวชวนเพื่อนๆนะครับร่วมกันจุดเทียนได้เลยครับเชิญจุดเทียนได้เลยครับเพลงต่อไปชื่อว่าเพลงใจเดียวกันนะครับอย่างที่บอกไป
ไม่ว่าพวกเราจะอยู่ที่ไหนนะครับต้องเป็นคนนะครับเป็นเลือดต้องเลือดสีแดงเหมือนกันหัวใจเป็นเหมือนกันแล้วก็ไม่ว่าใจแผ่นดินจะอยู่ที่ไหนนะครับที่ไหนคือที่เกิดที่ไหนที่นั่นใจแผ่นดินนะครับเราคิดดูว่าถ้าเป็นคนเราเป็นบ้านเรานะครับถูกไล่ถูกกระทำแบบนี้นะครับมันจะทำยังไงทำเงินกันที่เรามันรวยตรงนี้แสดงว่าทุกคนมีใจเดียวกันนะเพราะว่า
สัมพันธ์ร้อยเรียงเป็นพื้นตาครับร่วมสู้ไปด้วยกันครับขอบคุณมากครับโอเคครับลำดับต่อไปนะครับเดี๋ยวเชิญพี่น้องนะครับที่เข้ามาร่วมงานด้วยกันนะครับจะเป็นการอ่านแถลงการนะครับนะครับก็อยากให้ทุกคนมาร่วมกันนะครับเป็นกิจกรรมสุดท้ายนะครับในการอ่านแถลงการเพื่อแสดงจุดยืนนะครับถึงกรณีการเซฟบางกอยนะครับเดี๋ยวจะให้น้องเยาวชนนะครับเป็นคนอ่านแถลงการนะครับแล้วก็ขอเชิญคนที่มาเข้าร่วมกิจกรรมนะครับมายืนข้างหลังนะครับจะให้น้องยืนข้างหน้าแล้วก็อ่านแถลงการร่วมกันนะครับเป็นกิจกรรมสุดท้ายขอบคุณครับการแก้ปัญหาของรัฐบาลบริเวณทำเนียบรัฐบาลและได้ทำบันทึกข้อตกลงการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
เมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2564โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รองประธานคณะกรรมการการแก้ไขปัญหาของพีมุกร้อยเอกธรรมนัสพงเผ่าปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายจตุพรบุรุษทัศน์อดีตอธิการบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนายธัญญาเนติธรรมกุลผู้แทนขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมนายจำนงผู้แทนภาคีเซฟบางบ่อยนายรัฐวุฒิอุปาและตัวแทนชุมชนบางลอยใจแผ่นดินนายพงศ์สารต้นน้ำที่เรียกว่ายุทธการพิทักษ์ป่าต้นน้ำเพชรที่เป็นการสนที่กำลังหลายหน่วยงานเจ้าหน้าที่ทางยาเสือเจ้าที่ตำรวจ114ฝ่ายปกครองสพเกตจันทร์เจ้าหน้าที่อุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้เข้าไปเพื่อคุ้มครองกฎจราจรและพยายามที่จะจะเกิดขึ้นกับชาวบ้าน36ครอบครัว
ที่กลับไปอยู่อาศัยทำกินอยู่ที่บ้านบางกรอยบนใจแผ่นดิน 3. ให้ยุติการขัดขวางการขนส่งข้าวอาหารและสิ่งของจำเป็นให้กับชาวบ้านบางกรอยบน 4. ให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่3สิงหาคม2553ว่าด้วยแนวนโยบายและหลักปฏิบัติในการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงโดยเร่งด่วนโดยเฉพาะมาตรการด้านการยุติการจับกุมการดำเนินคดีและการคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมในรูปแบบไร่หมุนเวียน 5. ในกรณีที่ชาวบ้านครอบครัวได้ประสงค์ที่จะกลับประสงค์จะอยู่ที่บ้านบางกรอยล่างให้รัฐดำเนินจัดสรรที่ดินทั้งที่ดินที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินให้เพียงพอต่อการดำรงชีพเพื่อให้สามารถดำเนินวิถีชีวิตได้อย่างมั่นคง 6. ให้รัฐบาลยุติการดำเนินการสนธิกำลังของเจ้าหน้าที่รัฐในการตั้งจุดสกัดเดินลาดตระเวนและตรวจค้นสร้างแรงกดดันและความหวาดกลัวให้แก่ชาวบางกรอยและมีมาตรการในการคุ้มครองสวัสดิภาพและความปลอดภัยของสมาชิกชุมชนบางกรอยทุกคนตามข้อเสนอถ้ายังไม่มีการรับการตอบรับการดำเนินการที่จะเป็นไปแนวทางแก้ไขปัญหาตามข้อเรียกร้องของกลุ่มภาคีเซฟบางกรอยภายในวันภายใน15วันกลุ่มภาคีเซฟบางกรอยจะยกระดับการเคลื่อนไหวทั่วประเทศเพื่อไปติดตามข้อเรียกร้องณทำเนียบรัฐบาลเชื่อมั่นและศรัทธาในพลังประชาชนชาติพันธุ์ก็คือคนวันที่25กุมภาพันธ์2564ณลานประตูท่าแพขอบคุณครับค่ะก่อนจะแยกย้ายนะคะใครที่หิวข้าวรับด้านนี้ได้ไหมคะเหลืออีกประมาณ20ชุดเนาะแล้วก็มีน้ำด้วยนะคะตอนจากนี้จะมีการพูดคุยกับคุณเล็กและตอนนี้พี่น้องพักยอนที่ยังไม่กลับหรือว่าหลายๆคนนะครับมีการพูดคุยกันต่อที่บนเล็กนิดนึงนะครับ